Facebook Fanpage นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกันก่อนเลยนะครับต้องบอกฮะวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายในการแข่งขันในรอบออนไลน์แล้วนะครับต้องบอกว่ามหากาพย์นี้จะจบสิ้นลงในวันนี้ครับถูกต้องนะครับวันนี้เนี่ยเราจะหาอีก8ทีมสุดท้ายตามไปสมทบกับเมื่อวานนี้ในกรุ๊ป A Final อีก8ทีมนะครับวันนี้เอาอีก8รวมเป็น16นะฮะเราจะยก16ทีมนี้ครับไป Final Offline กันที่มอเชียงใหม่นะครับหรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองนะครับในวันที่19แล้วก็20มีนาคมนั่นเองนะครับครับผมวันนี้ฮะจะเป็นการโดดของกรุ๊ป B Finalครับนะครับซึ่งเราเดินทางมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วในวันพุธนะครับเราโดดคะแนนมาตั้งแต่ในสัปดาห์ที่แล้วถูกต้องเราโดดไป3รอบแล้วเราเก็บคะแนนเอาไว้วันนี้เราจะมาโดดอีก3รอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณสัก4ทุ่มนะนิดๆเราจะได้รู้ครับว่ามหาวิทยาลัยจะได้มหาวิทยาลัยอะไรจะตาม8ทีมใช่ครับเมื่อวานไปนะครับผมวันนี้ฮะต้องบอกว่าขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีกันหน่อยครับน้องโจครับขอบคุณทั้งท่านนะฮะ Cinex ครับ Asus ROG ครับ Intel นะฮะ Huawei ครับ WD Black ครับ AOC นะฮะ C Internet by Cat ครับ SanDisk แล้วก็ Seagate นั่นเองครับถูกต้องครับแล้ววันนี้เหมือนเดิมนะครับกิจกรรมFlash Saleของเรานะครับหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามารับชมกันนะครับอาจจะงงกันหน่อยนะฮะแต่ใครที่รับชมมาโดยตลอดอยู่แล้วนะฮะเราจะมีต้องบอกว่าสินค้าลดราคาพิเศษนะครับโปรโมชั่นในช่วงของการถ่ายทอดสดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สินค้าจะถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละวันด้วยนะครับถ้าดูทาง twitch.tv/thailand เนี่ยกดตกใจแฟลชเซลล์กระเด้งขึ้นมามีลิงก์กดเข้าไปเลยนะครับวันนี้ต้องบอกมีสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถไปกดที่แคปชั่นของ Facebook Fanpage ของ Cinex Thailand ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็จะมีปักหมุดบอกไว้นั่นเองนะฮะสำหรับลิงก์แฟลชเซลล์นั่นเองครับถูกต้องวันนี้นะฮะเขาบอกว่ามีสินค้าน่าสนใจเนี่ยหลายอย่างมากๆนะครับมี9รายการนะครับผมขออ่านที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์แล้วกันนะครับอย่าง M2 SSD WD Black เนี่ย250กิกนะฮะจาก 2,490 บาทเหลือ 1,890 บาทถูกมากนะฮะซึ่งมันเป็น M2 ด้วยในสมัยนี้ครับผมนะครับผม CPU Intel Gen 9ครับเป็น i5 Gen 9นะ i5-9400F จาก 7,290 ลดเหลือ 6,500 บาทหายไปเกือบ800บาทเลยทีเดียวครับผมนะครับผมแล้วก็ยังเยอะแยะมากมายมีการ์ดจอด้วยทั้งจอการ์ดแล้วก็มีทางด้านคีย์บอร์ดด้วยหลายอย่างเลยนะฮะสำหรับวันนี้ครับเป็นกิจกรรมของเราตกใจแฟลชเซลนะฮะอย่าลืมครับก็ลองไปรับชมนะครับเลือกซื้อกันได้นะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากสำหรับแฟลชเซลนะครับครับเอาละครับวันนี้ครับต้องบอกว่าอย่างที่เราบอกฮะเราเดินทางมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวเราไปดูคะแนนที่โดดจบลงไป3รอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่อยนะครับว่าทีมอะไรอยู่อันดับที่เท่าไหร่บ้างครับแล้วก็นี่ครับ8อันดับทางซ้ายมือนะฮะในแถบสีเหลืองครับตอนนี้อยู่เป็นท็อป8นะฮะครับโอ้โหอันดับ1เลยครับเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับผมฮะ48พอยต์ครับอยู่เป็นอันดับ1ฮะตอนนี้ครับสำหรับ3เกมแรกที่ผ่านมาครับและอันดับ2ครับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือว่าทีม Little Duck นั่นเองครับ39คะแนนรองลงมานะฮะที่3เป็นรังสิต eSport ครับ35คะแนนมหาวิทยาลัยบุรพาตามอันดับ4ครับ BUU eSport SAFG ครับ12คิว28แต้มนะครับอันดับ5ตามมาเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ KKU eSport ครับ11คิว25แต้มครับอันดับ6ตามมาติดๆเหมือนกันนะครับสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับ Fort Scott ครับ10คิว15แต้มแล้ว15แต้มเท่ากัน3ทีมเลยฮะมหาวิทยาลัยบุรพาด้วยคู่15โซโลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับรีเคทครับ15แต้มเหมือนกันนะฮะแต่ว่าที่9ที่10นี่ก็13แต้มห่างกับ6 7 8แค่2คะแนนเท่านั้นรวมไปถึงประมาณ11 12ด้วยซึ่งห่างจากท็อป8เราไม่มากนักนะสำหรับคะแนนครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยรามคำแหงน่าจะชิลๆสำหรับวันนี้นะครับที่ต้องบอกว่าอาจจะการันตีในการไปออฟไลน์แล้วก็เป็นได้นะครับแต่ว่าตั้งแต่อันดับ4ลงมายาวจนถึงสัก12 13เนี่ยมีโอกาสอยู่สำหรับวันนี้ครับผมนะครับเพียงแต่ตั้งแต่อันดับ11ลงไปเนี่ยในการโดดรอบนี้ฮะสำคัญมากก็คงต้องทำคะแนนตั้งแต่รอบนี้เลยนะครับผมแค่3เกมเท่านั้นนะฮะสำหรับวันนี้ครับไม่มีให้แก้ตัวแล้วนะฮะสำหรับรอบออนไลน์ครับสำหรับกรุ๊ปนี้นะฮะกรุ๊ป B ครับต้องครับก็เมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครรับชมนะครับเราจะเห็นความสนุกไปอีกแบบนึงของการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อวานนี้ดุเดือดมากนะครับในกรุ๊ป A เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า8อันดับ8เนี่ยมีคะแนนเท่ากันถึง3มหาวิทยาลัยใช่ครับผมเฉือนกันแบบโอ้โหแรงกิ้งที่ต้องบอกว่าดีที่สุดนะครับก็ต้องบอกนะเมื่อวานนี้ดุเดือดขนาดนี้วันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะดุเดือดกว่าเมื่อวานอีกใช่ครับผมเมื่อกี้นี่เริ่มมาเนี่ย15แต้มเท่ากัน3ทีมแล้ว3ทีมอีกแล้วอันนี้ผมบอกเลยนะว่าทีมงานตื่นหรือยังครั้งนี้เพราะว่าบวกคะแนนเดี๋ยวบวกกันไม่พักอีกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวบวกผิดอีกนะก็เมื่อวานเนี่ยเราได้ไปแล้ว8ทีมครับวันนี้กรุ๊ป B อีก8ทีมครับ3เกมเท่านั้นสำหรับวันนี้ซึ่ง8ทีมเมื่อวานเนี่ยได้เลยนะได้ไปแล้ว 10,000 บาทเป็นพ็อกเก็ตมันนี่นะครับผมเป็นก็ต้องบอกว่าต้องไปรับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมไปรับกับทีมงานของเรานั่นเองนะครับแล้วต้องบอกวันนี้8ทีมครับรวมเป็น16นะครับแล้วเราจะมีอีก1ทีมมาแจมครับซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับของ
ที่มอเชียงใหม่นั่นเองรวมเป็น17ทีมนะใช่ครับผมเป็น8ในกรุ๊ป A 8ในกรุ๊ป B แล้วก็1ทีมจากเจ้าภาพมาอีก1ทีมไป17ทีมนั่นเองครับผมบอกเลยวันนั้นน่าจะดูเดือดน่าดูเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยจะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนะครับแบ่งเงินรางวัลนะครับออกเป็นยังไงบ้างท่านโจครับเงินรางวัลนะฮะสำหรับอันดับ1ครับผม 100,000 บาทเลยทีเดียวนะฮะที่2ครับ 30,000 บาทที่3 20,000 บาทครับและที่4 10,000 บาทที่5ถึงที่8นี่ทีมละ 5,000 บาทนั่นเองครับถูกต้องครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3จะได้ชุดคอมนะครับที่ใช้แข่งขันนะฮะใช่ครับผมทีมละ1เครื่องนะครับต้องติด1ใน3นะฮะแต่ว่าเครื่องนั้นเนี่ยมูลค่าประมาณ 50,000 บาทประมาณนะครับต้องบอกว่าเครื่องนั้นเนี่ยจะต้องให้กับมหาวิทยาลัยที่น้องสังกัดอยู่นั่นเองนะครับทีมละ1เครื่องครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดยังมี most kill นะครับผู้เล่นที่ฆ่าได้เยอะที่สุดในทัวร์นาเมนต์ด้วยอย่าลืมนะมี most kill ด้วยนะครับผมก็จะได้เงินรางวัลเพิ่มไปถูกต้องเอาละฮะเดี๋ยวรอสัญญาณภาพเลยครับถ้าพร้อมนะฮะเราจะกลับเข้าไปดูการขันนี่ฮะพร้อมแล้วครับกลับกันฮะเมื่อวานจากบนลงมาขวาวันนี้จากล่างขึ้นไปบนนะตรงนี้ใช่ครับผมนะฮะแหมมันเขียนมาแล้วนะฮะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อีกสัก3เกมเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันเลยนะฮะมานะครับผ่านมิลิเทอรี่เบสนะฮะโพชินกิกัตก้าครับจอร์จโพแล้วไปจบที่ซากี้ครับสำหรับเครื่องบินในกรุ๊ป B ราวที่4นี้นั่นเองครับมาแล้วฮะหลายทีมครับตอนนี้สีม่วงด้านล่างครับกระโดดลงมาแล้วเป็นทีมแรกเลยนะฮะลอยตัวเข้ามาบอส QL ครับผมฮิลเลอร์ไทยแลนด์นะฮะทางด้านโกดเฉากวยก็มาว่ะนะกาวิลล่าครับซีแว็กนะฮะบีกันเนอร์มาครบเลยทีเดียวครับดูคิวยูออโรล่าเอนะฮะนี่ครับผมและทางด้านบนนี่ครับตรงแถวเมืองน้ำนะฮะดอนคูครับกอริลล่าบีซีและตรงกลางโพชินกิครับผมดูเหมือนจะเป็นไต้ของสีเขียวนะฮะซีแว็กแล้วก็บีกันเนอร์ครับทางด้านจอร์ดโพนี่ก็ไปสุดแค่จอร์ดโพนะฮะสำหรับในกลุ่มนี้ครับไปเบียดทางขวาล่างนะแถวฟาร์มครับใช่ครับเอาละครับก็กระจายตัวกันมาพอสมควรแล้วครับตอนนี้ครับก็บางทีมถึงพื้นแล้วได้ลดแล้วด้วยนะครับบางทีมนะฮะยังต้องบอกว่ากางร่มกันอยู่เลยใช่ครับผมวงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีวงหนึ่งน้องโจ๊กฮะวงล่างนะอ้าวแล้วจังหวะนี้ครับอัลเทอร์นาทีฟครับไปเฮดช็อตซาตอสแซนเชอร์ออกเกมไปเลยครับแล้วได้คิวมาเป็นแต้มแรกเรียบร้อยครับสำหรับอัลเทอร์นาทีฟนะเก็บล่างกำแพงนะเอาอีกแล้วนะฮะล่างกำแพงครับแหมดุเดือดเหลือเกินครับสกิลเพลย์แล้วตอนนี้วงขวาครับใช่ครับผมลิฟวอก้านะฮะเชลเตอร์ครับไรซันไมต้าพาวเวอร์แล้วก็ไมต้าปกตินั่นเองครับผมแต่ว่าดูเหมือนจะมีคนไปแล้วอุ้ยลำ69นะใช่ครับก็เป็นโปรเพลเยอร์อีกหนึ่งคนนะครับมาร์คอันซีนครับทีมที่11นะจากโฟร์สกอตครับจากมหาจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นครับดาวแล้วเหินฟ้าไปทีตรงนี้เกือบไปครับเพราะเหมือนเขาได้ยินเสียงรถหรือเปล่าเขาสำหรับมาร์คอันซีนใช่ครับผมแล้วพยายามจะไปตัดแต่ว่าเขาขับรถไปไกลแล้วครับผมครับสำหรับมาร์คนะฮะกลับมาเอามอไซต์ต่อครับอาร์ชนะฮะนี่ครับรัม69นั่นเองฮะมาฟาร์มน่าจะเป็นด้านขวาล่างของเกาะนั่นเองครับผมเป็นแมงต้านะฮะเลยแมงต้าทางขวาออกมาอีกนะฮะอาร์ชครับมาฟาร์มที่ปั๊มนะฮะแล้วเพื่อนก็ตามมาทีหลังอีก2คนครับทางด้านหลังครับมีลำ69อาร์สนะฮะเซจูโลนะครับแล้วก็ SPCPT คนนี้เป็นน้องผู้หญิงชื่อตาแววผมจำได้อยู่คนไหนอ่ะเอ๊ะเขาเป็นลูกตาแววเขาเป็นผู้หญิงจริงนี่ผมเชื่อทีมนี้ขาดใจเลยนะทีมที่5ดูนี่ลังสิตอีสปอร์ตครับตรงนี้นะฮะคะแนนเท่าไหร่เมื่อกี้ติดท็อป3นะใช่ใช่ต้องไปนะฮะต้องไปเลยนะครับผมไอ้ทีมมือตกรอบหมดเลยตรงนี้เขา8ทีมแล้วครับสรุปว่า8ทีมนี่ผู้หญิงหมดเลยนี่ฮะทีมที่10ครับทีมที่10นี้เป็นต้องบอกว่าเป็นสารบันเทิงเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังนะทีมนี้ครับจะตามไปอีกเมื่อวานไปแล้วไปแล้วทีมออสโตรเลียนะฮะนี่จะตามเพื่อนไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะครับนี่ถ้าตามไปอีกทีมนึงนี่รวมกันไป8คนนี่คึกคืนเลยนะฮะใช่ครับผมคึกคืนเรื่องแข่งเหรอฮะไปคึกคืนเรื่องอย่างอื่นแทนครับผมไปเจอเพื่อนกันที่นู่นแข่งเรื่องแข่งนี่แหละนะฮะได้บินไฟเดียวกันเลยครับคนนี้ฮะมาว่าอะไรรามคำแหงครับผม AG Duckman นะก็มี Duckman ครับมี Elysium Eden มี Alternative แล้วก็มี Ginny นะครับนี่คือไลน์อัพของรามคำแหงนะครับนี่ครับมาฟาร์มอยู่คนเดียวเหมือนเดิมนะฮะสำหรับ Duckman ครับแล้วอยู่ที่นี่ครับทางด้านสคูนั่นเองถูกต้องครับนี่เป็นทางขอนแก่นนะครับ KKU Esport ครับอุ้ย Bise Cheese นี่ครับผม Yellow Fab นะฮะ Erotic ครับเขาแยกๆกันนะมีสคูกับJigsaw นะครับครับผมทีมที่3ขอนแก่นรู้สึกก็จะติดเหมือนกันนะเป็นท็อป8เหมือนกันนะตอนนี้สำหรับขอนแก่นครับแล้วตัดมาที่จอร์ดโพครับคนนี้ก็มีโปรทีมอีก1คนนะครับ To Be Lucky ครับอยู่ในทีมไลน์อัพของ To Be Continue ครับใช่ครับผมแ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั่นเองครับ MSU Esport นะฮะคือสังกัด Esport เนี่ย YouTube Continue แต่สังกัดของมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่มหาสารคามครับผมนะครับผมสำหรับ To Be Lucky ตัดมาที่โพชิงกิตรงนี้ครับทีมที่7นะครับทีมที่7นี่เป็น Little Duck ครับจาก A-Bag หรือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนี่ก็ติดท็อปๆอยู่เหมือนกันใช่ครับผมมีทางด้านไดนาไมท์นะฮะซีแวคครับ B Gunner แล้วก็ Time Nerve นะครับใช่ครับ Time NRP นี่แหละครับตัดมาที่ป๊อกป๊อกกุ๊กกุ๊กนะฮะอุ้ยป๊อกป๊อกกุ๊กกุ๊กนั่นเนาะไม่ใช่เพื่อนนะฮะแล้วขับผ่านมาครับเกือบตายครับป๊อกป๊อกกุ๊กกุ๊กโอ้โหดีดอนครูไม่สอยตกรถนะฮะโอ้โหทีมที่14ครับกู15โซลองจากมหาวิทยาลัยบูรพาครับผมนี่ฮะป๊อกป๊อกกุ๊กกุ๊กครับขับมอเตอร์ไซค์มานะฮะปูพีซ่าครับอุ้ยอุ้ยนี่มันเป็นธีมรถใหม่อ่ะสีสวยว่าคาโม่นะฮะโอ้โหไม่เขาพังไงขับสีเขียวมองไม่เห็นนะเรียบร้อยเห็นไม่เห็นก็ตาบอดแล้วโอ้โหมาเป็นดุ้นเลยอย่างนี้นะฮะบูพีซ่าครับทีมที่9ฮะหนีเมียมาเล่นเกมจากมหาวิทยาลัยบุรพาใช่ครับผมโมโรโด3แล้วฮะบูพีซ่ากันบิลล่าแล้วก็ซีโนสนะครับน่าจะวางไม่ทันหรือเปล่าวันนี้เรามีแพทใหญ่นะฮะ12กิกเลยทีเดียว12กิกครับสารการอัปเดตเกม PUBG นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่แข่งขันเนี่ยก็ต้องศึกษาเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้วยนะฮะแต่ว่าสมิธนายเคครับโอ้ดอนคูจะเอาอีกไหมโอ้รอดนะฮะทางขวามือครับดอนคูนะฮะเอาละเอารถไหลครับรถไหลครับเอาเปลี่ยนเป็นโมไซค์ดีกว่าครับรถไม่ใช่แม่แล้วเพื่อนบอกเอาเฮ้ยแล้วกูล่ะโอ้แล้วสมิธนายเคไปก่อนแล้วครับโอ้โหเกือบคุยกันไม่รู้เรื่องนะเมื่อกี้ครับผมและแอสเซมบลีฮะเกือบตายเหมือนกันนะฮะโอ้โหแล้วยิงมาไม่พักเลยนะฮะสำหรับทางด้านดอนคูครับแหมลงไม่ปรึกษากันเลยนะไม่ไปพูดเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าใครจะเอารถหรือว่าใครจะเอามอเตอร์ไซค์ฮะเอาละ16ทีมครับ58คนแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมในช่วงของวงแรกนะฮะสมิธนายเคเยลโลแฟบครับเจอคนนี้อีกแล้วตัวปัญหาป๊อกป๊อกกุ๊กกุ๊กครับแต่ว่าขับมอเตอร์ไซค์เหินไปทางด้านเนินทางขวาเลยฮะมากันครบเลย 3-4 คนนะครับผมสำหรับทีมนี้นะฮะมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ KKU Esport นะฮะ Yellow Fab ครับพานิวรอสนะฮะเซชินแล้วก็อีโรติกนั่นเองครับผมโอ้โหขับลงมาที่ล่างเมืองของลิโบก้านะฮะถาม NRP ครับแล้วเป็นคาคูณ8แล้วเห็นอู้จะลั่นไปไม่โดนครับสำหรับไทม์นะฮะลงมาเห็นด้านล่างอีกหนึ่งแต่ว่าพีไฟไปก็ยังไม่โดนเหมือนกันครับค่อนข้างไกลอยู่ฮะสำหรับทางด้านคาคูณ8ของไทม์ NRP ครับครับอู้แล้วเห็นหัวแวบๆมาแบบนี้ใส่กันวิลล่าครับโอ้แต่ว่ากระสุนมีแค่20นัดเท่านั้นเองนะฮะสำหรับไทม์ NRP ยังยิงใส่ทางด้านหน้าต่างเล็กๆอยู่นะฮะบนบ้านระเบียงครับแล้วก็จะเปลี่ยน M4 มาเป็นสกาแบบมาสักครู่นี้เห็นไหมอุ้ยแล้วลำครับเอาละครับเฟิร์สช็อตจังหวะที่ลำครับยิงไป23ดาเมจครับโอ้โหแล้วถอยหลบเข้าไปในบ้านเลยครับแล้วลำอยู่คนเดียวนะน่ะใช่ครับอุ้ยแล้วอยู่คนเดียวแล้วเปิดฉากยิงเลยแบบนี้นี่ต้องถอยนะครับเพื่อนจะมาทันหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับลำ69แล้วกระสุนลำครับผมมีน้อยด้วยนะฮะเต็มที่ได้1น็อกนะผมว่าต้องดูฮะเพื่อนยังไงครับแบบนี้นะฮะแล้วยิงใส่เซชีสเปย์ใส่รถโดนไป25ดาเมจครับอ้าวแล้วจังหวะนี้ครับดูครับ SBC PT ครับน้องตาแววครับมาน็อกเซชีสไปนี่ครับค้ำอยู่โอ้โหกระสุนมีตั้งเยอะแบกเพื่อนหน่อยก็ได้โอ้โหกระสุนในลังเพลิงมี400ตรงนี้โอ้โหแล้วมินนี้ครับกล้องคูณ8ของน้องตาแววนี่พูดอีกนะฮะแล้วดูครับปรับสโคปมาจะเก็บทีไฟใส่ควันอยู่ล่างหน่อยอีกนิดนึงซ้ายมือลงหน่อยแล้วลาม69เดินมาเจ้าแต้มครับมีระเบิดหรือเปล่าไม่มีนะกระสุนเหลือ31นัดอุ้ยลำ31กับ21นะฮะแล้วเจมส์ซ่าน่ารักครับไปน็อกเซฟิเลียครับแล้วดูครับทีมที่4ออกจากเกมเป็นทีมแรกครับทีมที่มีสปอร์ตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับเอาละน็อกอีก1ครั้งนะฮะสำหรับเซชีทครับตอนนี้แล้วเพื่อนเตจิโร่มาถึงบ้านแล้วด้วยครับครับลำบอกให้เพื่อนมีสุดไหมวะตรงนี้โอ้โหต้องแบ่งกันบ้างแล้วครับผมตรงนี้ยิงน็อกไป2แล้วตัวเดียวกันด้วยนะฮะเอาละครับผมเยลโลแฟบถือกระทะมาทำอะไรครับผมปาสโมกนี่ครับรออะไรแล้วเยลโลแฟบครับจังหวะนี้มินิกล้องคูณ4ครับจะต้องโคเวอร์เพื่อนครับต้องยิงคำให้เพื่อนฮะแล้วจุกกรูครับจังหวะนี้ไปน็อกทางซีซันแบ็กเรเบิลครับแล้วเดมอนครับไปน็อกจาวิส 2-1 ได้เหมือนกันแล้วล่าเอก็โดนน็อกไปเหมือนกันครับ
เดมอนนะฮะดับเบิลน็อกครับจาก SKS แล้วนี่ฮะ P5 ไว้ก่อนเยลโล่แฟบครับเพื่อให้เพื่อนเนี่ยดึงฮะแล้วดึงได้แล้วฮะน้องโจ๊กใช่ครับผมแต่ว่าโหหมดสโมกกันไปเยอะอยู่พอสมควรนะสำหรับไฟนี้ครับสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองแล้วเซชินเนี่ยน็อก2แล้วนะฮะถ้าน็อกอีกทีเนี่ยผมบอกเลยเลือดเนี่ยหัวไม่พักนะฮะน่าจะได้ปล่อยกันบ้างนะครับแบบนี้ครับผมโอ้แล้วดูครับโดนยิงมาครับพันลอสครับ SLR คอสวนแล้ววิ่งหนีแล้วครับโอ้โหเจ็บหนักเลยฮะเซชีทครับโอ้โหแล้วดูวงครับ ตรงกลางนี่มากันเยอะเลยนะฮะตรงบริเวณของตี้ของลำ69แล้วก็มาไล่ขอนแก่นตี้3นั่นเองครับแถวไมต้าพาวเวอร์ครับไม่รู้ไปเกิดอะไรขึ้นมาฮะมีแต่คนอยากจะมาจับจองพื้นที่ครับแล้วยิงแซวกันใหญ่นะตอนนี้ในมินิแมปนี่ฮะพานิรอส TH ครับเก็บหนักจากทีมเมื่อสักครู่มาเลยฮะทีมที่5ครับผมครับผมพาเนลอสกูพิซ่าครับการวิลล่าแล้วก็ซีโนสนะครับและจังหวะนี้กอริด้า BC ครับเฮดช็อตน็อกทวิตโยชิมัสครับอ้าวแล้ว3ออกนอกเกมเรียบร้อยนะฮะสำหรับกอริด้า BC ครับผมโอ้ไปกันไวเหมือนกันนะฮะสำหรับในเกมนี้ครับแล้ว CC Black Label ก็โดนจุกครูครับครับทีมเดียนฮันเตอร์มีนี่คุณ2แล้วเห็นจอนคูครับแล้วทูบิเลกี้ครับไปน้องจุกครูแล้วสเปย์อยู่ครับจังหวะที่บิเลฮันเตอร์ครับแต่ยิงยากครับแล้วเลกี้ฮะเก็บจุกครูออกเกมไปแล้วใช่ครับผมตายแต้มคิวไปนะฮะสำหรับทูบิเลกี้ครับ โอ้แล้วใกล้ๆนะฮะโยคีเพย์บอยเจ็บหนักอยู่พอสมควรแล้วไม่แล้วพี่โป้มาอีกแล้วอุ้ยใช่คนนี้ไหมทีมนี้แหละทีมอะไรโยคีเพย์บอยอ่ะมีไหมแต่เนี่ยปีโป้แมนนะฮะจำได้ว่ามีคนชื่อโยคีเพย์บอยอยู่ที่แล้วผมแซวเขาอยู่เขาเป็นพี่โป้มาแข่งเกมตรงนี้สมิธนายเคครับที่กูไม่ร้องเพลงใส่สักบทเพลงนึงอุ้ยฮาราลินเบิร์กอ่ะเออนะฮาราลินเบิร์กนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เราเห็นในช่องแชทอ้าวแล้วลงใส่ฮาราลินเบิร์กครับแล้วคอกันจังหวะนี้ยังไง SMB รออยู่ครับฮาราลินเบิร์กครับไปน็อกทาง Cat NYแล้วเร็กกี้ไหวหรือเปล่าตัวติดแบบนี้เอ้าเร็กกี้หันมาตัวแล้วเฮดช็อตแล้วซ้ำเรียบร้อยครับโอ้เร็กกี้ครับดับเบิลคิวฮะน้องโจครับออนไฟจัดเลยเลือดเหลือ11แกก็ไม่ปั๊มเฟิร์สเอ็ดนะฮะมันปั๊มไม่ได้แต่ตัดสินใจยิงสู้เลยโอ้โหเมื่อกี้ถ้าทะลุหินไม่ได้ทะลุไปแล้วนะฮะเร็กกี้ครับคอนทราสครับปอกปอกกุ๊กฮะใช่ครับโอ้นี่เสียฮาราลินเบิร์กกับบอมบี้เคนต้าไปนั่นเองครับเราต้องไปเลยครับมอตานครับกับทางป๊อปป๊อกกุ๊กกุ๊กครับขับรถหนีไปเลยครับมาเล่นเอาไมต้าพาวเวอร์ตรงขอบขอบริมน้ำเลยนะฮะใช่ครับผมเอาเซฟสุดๆเลยนะฮะครับอุ้ยแล้วนี่ฮะเคลื่อนตัวด้วยเรือครับสำหรับรามคำแหงนะฮะโอ้โหนี่คลองแสนแสบแน่นอนแน่นอนครับผมนั่งนั่งเรือไปเรียนประจำไปตัวนี้นะมาเป็นคลองแบบนี้เลยน่าจะถึงป้ายแล้วรามนะครับผมกิดนี่นะฮะอิลิเซียมอีเดนครับเอเทอร์นาทีฟแล้วก็เอจีดักแมนนั่นเองครับผมเอาแล้ววงครับไปน็อกทางด้านเดมอนครับแล้ววงที่3บีบมาเรียบร้อยฮะเอาละครับแล้วดูฮะวงฮะบีบมาแถวแถวขวาเข้าไปอีกฮะใช่ครับผมไมต้าพาวเวอร์นะฮะแหมแล้วดูนะฮะรามแหงครับเขาเคลื่อนตัวมาด้วยเรือนะครับแล้วมีทางป๊อกป๊อกกุ๊กกุ๊กนะครับที่ยืนอยู่บนหน้าผานะครับไม่รู้จะรอรับใส่รามคำแหงหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะป๊อกป๊อกกุ๊กกุ๊กเห็นแล้วมินิคูณ3รอทำการก่อนรอนิ่งๆก่อนป๊อกป๊อกกุ๊กกุ๊กเรียกมอตานมายิงด้วยรามคำแหงมาแล้วลูกอุ้ยแล้วจอดสุดเลยไหลขึ้นมาบนบกมากมากยิงเป็นยุงแล้วที่นี่ครับเอาเราเรือเรือจะทำเพื่อนเอาละเถิดอันนี้โดนน็อกครับป๊อกป๊อกกุ๊กกุ๊กน็อกอัลเทอร์นาทีฟไปแต่ว่าจำไม่ได้นะใช่ครับผมโอ้โหแล้วคนนี้ครับมีคูณ6แต่ว่าเหมือนสักคู่ไม่ได้ยิงหรือเปล่าอุ้ยแล้วจะยิงสวนครับดักแมนดักแมนบอกจะเอาปะล่ะจะเอาปะล่ะดักแมนฮะดักแมนพีคอยู่ครับ SLR ครับพีคซ้ายพีคขวายิงโคเวอร์ให้เพื่อนแล้วต้องรีบขึ้นเลยครับแบบนี้นะฮะ AG ดักแมนนี่ครับเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยทางซ้ายก็ยิงมาแล้วฮะแล้วดักแมนโดนน้องตาแววเฮดช็อตน็อกได้ครับแล้วดูตาแววครับปีนี้ฮะกองคูณ8ยิงที่โล่งฟรี49ดาเมจแล้ว MDVDS ครับจังหวะนี้ไปน็อกพีชนะฟูดอินเล็กฮะแล้วยังกด P5 ไว้แล้วอุ้ยซ้ำอุ้ยได้ด้วยครับตาแววครับไปดับเบิลน็อกคิดนี่แล้วดักแมนโดนซ้ำออกจากเซจิโร่โอ้ร่างกำแหงมาโดนต่อทางนี้ใช่ครับไปมุมนี้ด้วยนะฮะเซจิโร่กับนี่ฮะมันมีสโคปที่ค่อนข้างไกลครับครับโอ้โหแล้วกีบปูน2 P5 ใส่เลยด้วยครับแล้วเซจิโร่ยิงน็อกกินนี่อีกแล้วนะฮะกินนี่น็อก2ไปแล้วนะครับดึงมาก็น็อก
แล้วเทอร์นาทีฟครับต้องดึงเพื่อนแหละครับดึงกินนี่ก่อนครับส่วนจีนิเซียมอีเดนครับตอนนี้ก็ต้องช่วยโคเวอร์เพื่อนครับด้านบนก็มาแล้วพยายามต้องเอาตีนี้ให้ได้ครับโอ้โหแล้วโดนยิงมาจากด้านหลังอีกแล้วและโดนมาไม่พักเลยหลังในหลังอีกทีนึงแล้วป๊อปกูไปยิงน็อกกินนี่ครับกินนี่บอกปล่อยกูไปตายเถอะให้กูไปสบายเถอะกูทรมานเหลือเกินตรงนี้คอแห้งหมดแล้วชุบอยู่ชุบหน่อยชุบหน่อยนะฮะโอ้โหอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะแต่ไซตี้ครับเก็บกินนี่ออกเกมไปแล้วครับแล้วโนทูครับจังหวะนี้ขอไกลๆอยู่จะแจมครับทีมที่11แหมกลายเป็นว่ามันนั่งเรือมาแล้วมันไม่สะดวกสบายเหมือนของจริงเลยครับผมนะฮะพอมาถึงฝั่งนี่ผมบอกเลยว่ามันเป็นอ่าวครับผมบอกเลยว่าเป็นอ่าวงานเข้าแล้วนะฮะกุลิบูครับและเรียบร้อยครับอิลิเซียมอีเดนทางได้มหาวิทยาลัยรามคำแหงไปแล้วครับนะฮะจบอันดับที่15ครับดีแล้วฮะแหมตอนนี้อยู่อันดับ1นะปล่อยทางอื่นเขาบ้างนะครับทวิชชิโนบินะฮะเอามีซ้ายฉีกไว้กระสุนครับเป็น SKS คูณ4นะฮะแหมตั้งแต่จบรายการทัวร์นาเมนต์ที่เพิ่งจบมาที่อาคารนี้มีบุตรที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมินี่นี่เป็นที่ฮิตอย่างมากเลยใช่แล้วตัดมาจังหวะนี้ครับดูครับดู QU ครับแล้วบอส QL ครับโดนเก็บออกจากเกมเลยโดยซีโนสกับกูพีซ่าครับครับผมเหลือ13ทีม40คนนะฮะในเกมแรกครับสำหรับวันนี้ในเกมที่4ในกรุ๊ป B ครับทาเวชิโนบิโอนะฮะทางซ้ายนี่เพื่อนฉีกจะไปถึงมิเลียนฮันเตอร์เลยฮะกราศูนย์ครับแล้วดูครับจังหวะนี้ครับวงอัปเดตมาอีกครั้งนึงนะบีบกลับมานิดนึงครับทุกคนต้องเข้าวงกันแล้วครับโหแล้วกลายเป็นว่าตี5ครับตีที่5คือรังสิต e-sport ครับจังหวะนี้รังสิตอยู่กลางวงนะฮะโอ้โหแล้วยิงได้รอบด้านเลยจากสังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมีใครขึ้นบกมาก็โดนบนเขาก็โดนยิงนะฮะคือน้องตาแววนี่ผู้หญิงจริงเหรอว่ายิงดีจังวะอุ้ยหลุดไปเนี่ยอันนี้หลุดแล้วแหละนะครับกระสุนกระสุนอะไรเนี่ยกระสุนพระอินทร์เออไปแล้วบอกเลยหลุดฮะถ้าอย่างเงี้ยชัวร์แล้วเจอพระอินทร์แล้วผมแบบนี้เป้าแล้วฮะผมบอกเลยโอ้รัทวิชชิโนบิครับบอกเฮ้ยเพื่อนหลุดไปแล้วนะฮะเหลือคนเดียวแล้วด้วยครับทวิชชิโนบินะครับผมเพราะว่าเพื่อนเนี่ยวิ่งออกไปนอกข้างนอกเฉยเลยนะครับผมเอาสตาร์ตอสนะครับผมแอมเนวิดีเอสนะฮะด้านหน้าครับขอบวงโอชิโนบิโอเอเคโฮโลครับย่องมาเลยกอริลล่าบีซีครับไอ้ระเบิดไปน็อกแอสเซมบลีครับน็อกไปใช่ครับ เอาเลยครับแล้วดูครับจังหวะนี้ทวิชชิโนบิครับมาเป็นนินจาเลยฮะโอ้โหบอกให้เพื่อนเพื่อนหลุดไปแล้วนี่เราเหลือคนเดียวครับต้องพยายามเนียนและกระสุนพระอินครับเรียบร้อยฮะออกจากเกมใช่ครับผมกูบีซ่าครับไปเฮดช็อตแล้วนะกูรีบูเอ้าเรียบร้อยเขาเห็นครับเจ็บซ่าน่ารักเก็บไปได้แล้วก็ได้บีซีก็ได้เอ็กซ์เอ็มบีที่เมื่อสักครู่นี้น็อกได้ไหลตายไปครับผมอ้าวเด็กกี้ครับไปยิงปิโป้แมนน็อกได้เหมือนกันแล้วมุมนี้ทามเหมือนเห็นหัวแวบๆของออโรราเอแล้วอุ้ยเกือบโดนแล้วเล็กกี้ครับไปเก็บปิโป้แมนออกเกมแล้วมิเลียนฮันเตอร์ครับภาพตัดมาจังหวะนี้จะงัดแล้วหรือเปล่าครับดูครับมิเลียนฮันเตอร์ครับด้านหน้าของแข็งนะครับทูบีเล็กกี้แล้วทูบีเล็กกี้ไม่เห็นครับมิเลียนฮันเตอร์ครับเก็บทูบีเล็กกี้ออกไปแล้วก็ล่าบีซีไปโดนอะไรวะนะน่าจะเป็นรถระเบิดตัวเองหรือเปล่าครับผมคือเหมือนอยู่ในระยะพอดีครับใช่ฮะแล้วเราตามฮะไปเฮดช็อตออร่าเอจนได้ได้มา3คิวนะฮะสำหรับทีมนี้ครับไดนามิท43นะฮะ SKS คูณ6เก็บเสียงด้วยแล้วมี AK อยู่ตรงพื้นด้วยนี่ครับเซติโร่ครับผมบอกแล้วว่าโพซิชันตรงนี้เนี่ยอู้นี่ไงดีเหลือเกินนะคือแกได้ยิงฟรีกับทุกทิศทางเลยนะครับผมทีมนี้นะฮะจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะได้มาแต้มหนึ่งนะฮะตอนนี้ครับ11ทีมครับ34คนแล้วนะฮะกำลังจะเข้าสู่ท็อป10แล้วครับจะกระโดดขึ้นมาบนแท่งเหล็กแล้วเห็นแล้วครับโอ้โหแล้วยิงตัดสินใจที่จะยิงยางก่อนนั่นเองนะฮะยางแตกเรียบร้อยอู้แล้วนัดแรกก็39ดาเมจเลยครับผมคือข้อมูลในช่องแชทบอกว่าน้องคนนี้เป็นผู้หญิงยิงดีจังวะโอ้ผมบอกเลยว่ายิงแบบเนี้ยยิงดีกว่าจ็อบเนี่ยเอาจริงผู้ชายอายครับผมยิงบอกเลยว่านัดแรกเนี่ยไม่ค่อยมีใครยิงโดนนะเพราะมันเหมือนจะคำคำไปก่อนนะคือมันดูสมบูรณ์นะมินิกล้องคูณ8แต่มันไม่ได้ยิงง่ายนะเว้ยในระยะอย่างเงี้ยฮะจะน้องจะไปโดนพวกนัดที่3อะไรเงี้ยนัดที่4อะไรเงี้ยพอคำโดนนี่ก็กดรัวๆเลยนะครับผมรัม69ครับคูณ8เหมือนกันมินิฮะตอนนี้แล้ววงก็ยังบีบมาอยู่ที่ทีมของ
รังสิต eSport ครับเหมือนเดิมนะทีมนี้ครับรัม69แยกกับเพื่อนเล่น 2-2 นะฮะกระสุนนี่ต้องเยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะที่ได้ยิงแบบนี้สุดลุยสุดไล่ได้เต็มที่เลยผู้รอบทิศทางแต่ว่ามาแล้วครับผมหุยปอกปอกกุ๊กกุ๊กกับมอตานครับประชิดครับแล้วตาแววเห็นดูดิอุ้ยและเฮดช็อตด้วยนะฮะอุ้ยติ่มเตี่ยวครับแล้วอีโรติกครับไปน็อกดอนคูได้แล้วระเบิดของตาแววแล้วเดินมาเป็นซูจิโอ้โหโอ้โหอ้าวระเบิดของตาแววโดนเพื่อนตรงนี้ครับผมซูจิโร่บอกให้น้องใจเย็นโอ้โหดูชิปเป๋งเลยครับและนี่ครับอาร์ชเห็นบนเขาเขากำลังหัวกันอยู่แล้วยิงไปตรงนี้ครับน็อกเอเวเดียไปได้แต่ว่าเอเวเดียก่อนน็อกไปน็อกชาวิสได้ครับถูกต้องครับแหมแล้วเซจูโร่ครับปั๊มเฟิร์สเอ็ดมาบอกเอาใหม่ให้แก้มือใหม่แก้มือใหม่ระเบิดมาแล้วมีโยคีเพย์บอยฮะพี่โปตกเหวไปแล้วนี่ครับผมแล้วเป็นลอสเกมโยคีเพย์บอยออกเกมไปแล้วมีระเบิดมา2ลูกครับนะฮะทางขวาเซจูโร่ไปแล้วครับผมฉีกออกนอกสมองเพราะว่าระเบิดของเซจูโร่ไปน็อกได้1คนแล้วคนนี้ครับอุ้ยกระโดดทันไหมยังไงดีครับจะขึ้นจะออกไปงัดเลยหรือเปล่าน้องตาแววแล้วเยลโล่แฟบครับมาเก็บป๊อกป๊อกกุ๊กกุ๊กออกไปออกไปนะฮะใช่ครับผมและอาร์คตี้ครับจังหวะนี้ระเบิดน็อกเซนซ่าน่ารักโอ้แล้ววางมุมไว้แบบนี้โอ้โหและจากภาพเอ็กซเรย์ครับผมเฮ้ยเอาว่ะผมว่าเขาเห็นแล้วเขาเริ่มน่าจะคลำเจอแล้วแบบเนี้ยโอ้แล้วเจอครับที่ไป60กับ19แล้วน้องตาแววเจ็บหนักตั้งเป้ารอครับตั้งเป้ารอมอตานก็เจ็บหนักแล้วเห็นขาแล้วส่งเพื่อนมาครับเซจูโร่มาซ้ำมอตานฮะออกเกมไปเอาว่ะเฮ้ยสเต็ปดีจังวะผมบอกเลยว่าจังหวะการเข้าทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเช็คทุกมุมละเอียดยิบไม่แล้วมอตานหรอไม่เกรงใจเลยนี่มาเป็น3ล้ม3ไหมครับแบบนี้ล้มไป1แล้วการวิลล่าเทรดมาได้แล้วทาเมนาพีครับไปน้องการวิลล่าเทรดกันมาเหมือนกันแล้วบีกันเนอร์ครับต้องเข้ามาโคเวอร์เพื่อนครับแล้วตรงนั้นเนี่ยเหลือกูพีซ่าแค่คนเดียวตัดสินใจดึงครับบีกันเนอร์เอาแต่ว่าระเบิดของไทม์ครับผม3คนนะฮะทีมที่ก้าวออกจากเกมครับนั่นคือนี้เมียมาเล่นเกมเลยต้องไปรายงานตัวกับเมียก่อนฮะตอนนี้ครับผมตอนนี้เหลืออยู่9ทีมกับ24คนนะครับเราอยู่การแข่งขัน Cinetic Gaming eSport PUBG Tournament 2019นะครับเราจะหา16ทีมนะครับสุดท้ายไปออฟไลน์กันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่19และ20มีนาคมใครที่อยู่ภาคเหนือหรือใครที่อยู่เชียงใหม่นะครับเรียนเชิญวันนั้นเลยผมบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะฮะแล้วเห็นแล้วครับคุริบูในบ้านแล้ววงบีเข้าไปใหม่ก็ยังอยู่กับเซจูโร่ครับอุ้ยมาแล้วคุริบูครับเซจูโร่ครับวันนี้ไปกินอะไรมาไม่รู้ก็ฮอตเหมือนกันนะครับเฮดช็อตไปได้เอาอ่ะไม่พักเลยแล้วคาคูณ3ครับตัดไป1นัดนะฮะมาร์คอันซีนมาร์คอันซีนแล้วเห็นอีก1โครนครับแหมมาร์คอันซีนว่ะชื่อเหมือนพวกรายการท่องเที่ยวอ่ะนะฮะแล้วอุ้ยแล้วเห็นเต็มๆครับแต่ว่าสโคปมันโอ้โหน้อยไปหน่อยหนึ่งนะฮะมันไปคูณ3ครับไม่ชัดนะฮะเมื่อกี้9ทีมกับ24คนแล้ววงที่6แล้วด้วยครับตอนนี้นะฮะและไทม์ครับคนที่ระเบิดไปเก็บ3เมื่อสักครู่นี้ฮะโอ้โหแล้วจะเป็นคนค้ำไม่เพื่อนไทม์ไทม์ครับคาคูณ8นะฮะโอ้โหแต่ว่าทางบ้านใต้หยวนสีชมพูครับปิดมุมเงียบหมดเลยนะฮะเอาครับน้องตาแววครับเดินนำทัพมาเลยครับแล้วเหมือนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ครับเลยไม่กล้าที่จะเดินต่อครับโอ้แล้วเขาเห็นครับดูครับน้องตาแววสเปรย์โฟโดนไป27ดาเมจนะฮะนี่กูพูดจริงนะกูยิงแบบนี้ไม่โดนเลยนะโอ้โหแล้วเซจิโร่ครับเอาอีกแล้วครับไปน็อกบีกันเนอร์และสโมกปิดไปก่อนครับ1ลูกนะฮะซิแวคครับพยายามมองหาชั้น1แต่ว่าเซจูโร่รู้สึกจะอยู่บนชั้น2ครับแล้วตัดสินใจจะดึงเพื่อนทันทีฮะแล้วเซจูโร่ยิงฟรีครับแล้วดูครับเก็บมีกันเนอร์ออกเกมแล้วนี้3คิวไปแล้วนะฮะโอ้แล้วเซจูโร่ครับคนบ้าอะไรลงตรงนี้วงจะกำลังจะจบตรงนี้ฮะโอ้โหแล้วตาแมวครับไปน็อกคูริบูอีกครับแล้วจอร์นี่ลิชบอนครับไปเก็บทาเมนาพีออกเกมแล้วหยิบขึ้นมาเป็นคูณ8เพราะว่ามันไม่ชัดแล้วตัดสินใจวิ่งอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะแล้วโอ้โหมาจังหวะนี้ยังได้อยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอาบอกเลยนะไม่มันโหดจังหวะอาร์เซชีครับไปน็อกออร่าเอครับอุ้ยแล้วมุมนี้พี่ฝ่ายก่อนไปเลยแต่ว่าโอ้โหเซจูโร่เดินมางัดเลยครับจังหวะนี้หน้าสั่นเลยแล้วเก็บมาร์คอันซีนออกเกมไปแล้วแล้วเอไปตายนอกวงอังตี้เช่นเดียวกันหลายตายนอกวงไปแล้ว
แล้วคุริบูครับจังหวะที่เจ็บหนักครับหลบเข้ามาตรงคอนเทนเนอร์ก่อนแล้วปั๊มเฟิร์สเอจะมีเวลาทันไหมเพราะว่าเซจิโร่โอ้เซจิโร่3คิวแล้วพีฟายให้รถระเบิดไปครับอาร์ชครับอยู่ด้านนั้นรำนะฮะแต่ว่าใกล้ๆครับมีสตาร์ตอสอีก1คนไหลมาและซิแวกครับไปเก็บโนโตะนะฮะอุ้ยแล้วซาจิโร่ครับเห็นแล้ว SLR ค้ำไปแล้วจังหวะนี้อ้าวแล้วเห็นเลยครับหลังตู้คอนเทนเนอร์ที่เดิมเลยเซจิโร่แล้วคนนี้อีกแล้วแล้วคนนี้อีกแล้วอุ้ยโอ้ยอุ้ยแล้วยิงไปน็อกครับเอาครับเอนไซตี้น็อกไปแล้วยังไงครับแบบนี้เซจิโร่และเซจิโร่เห็น1คนแล้วมันเรียบร้อยครับคนละ1คิวตอนนี้6คิวแล้วครับเนี่ยผมถามในช่องแชทเขาก็ยืนยันกันนะฮะว่าน้องตาแววคือผู้หญิงว่ะวันนี้กูต้องเล่น PUBG บ้างแล้วแหละนะครับผมช่างอายผู้หญิงแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าโลกมันไปไกลแล้วตอนนี้ครับผมไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีนะฮะผู้หญิงเล่นเกมนี่ก็เก่งกว่าผู้ชายอีกแล้วตอนนี้ยิงเป็นผู้ชายนะฮะตรงนี้เอออะไรวะเนี่ยเอาแล้ววงบีบเข้ามาใหม่ครับในวงที่7ก็ยังอยู่กับทางด้านนี่ครับไอ้บ้าลงไมต้าพาวเวอร์วงตบไมต้าพาวเวอร์ครับโอ้ยแล้วเฉากล้วยเจอตรงนี้แต่ไม่ไหวครับอยู่คนเดียวอีโรติกครับมาเก็บเฉากล้วยได้แล้วเซจิน็อกอีกแล้วครับโอ้แต่ว่าดีนะที่เพื่อนยังอยู่กันครบ4คนน่าจะยังดึงได้ทันครับ6ทีมกับ15คนครับในการโดดรอบที่4ของกรุ๊ป B Final ครับแล้วดูครับเลข5นะฮะนี่ฮะอยู่กันครบ4คนเลย6คิวแล้วด้วยนะครับโอ้โหรำกับอาร์ชนี่ยิงไปเยอะเหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็นเซจิโร่กับคนดิชตาแวร์นี่แหละครับผมยิงไป6อ่ะนะโอ้โหโอ้ยแล้วเห็นหัวแวบๆเลยครับรำหลับพยายามอุ้ยเม็ดเดียวครับโอโตโร่โอ้แล้วนั่นมีรำอีกคนไปนะที่แบบว่าแบบประสบการณ์สูงด้วยฮะเฮ้ยนี่อ่ะอุ้ยเดี๋ยวนักฆ่าของตางงอนนะจริงว่ะของจริงอ่ะเขาวานให้หนูไปสายลับแล้วมิเลฮันเตอร์จังหวะนี้เก็บเยลโล่แฟบออกเกมครับแหมดับเบิลคิวด้วยเก็บทางอีโรติกเมื่อสักครู่นะครับแล้วเพเนลอสครับเรียบร้อยไปแล้วด้วยนะฮะน็อกไป6ทีมครับ13คนแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมเหมือนรถลงแบบขับรถมาจอดไม่สนิทลงก่อนนะน็อกไปอย่างนี้แล้วเหลือใครไม่เหลือเซชีนน็อกฆ่าแล้วบางแง่เซชีนโอ้ยเพื่อนกูยังไม่ชุบได้ไหมวะขอเพื่อนเอ็ดก่อนคือถ้าสลับกันเนี่ยผมบอกเลยว่าพาดิล้อเนี่ยเล่นคนเดียวเลยนะเพราะว่าเซชีนป่านนี้เลือดน่าจะหมดตัวแล้วแล้วเห็นขานิดนิดครับสลับอาร์ครับดูครับสโมกหมดไหมโอ้ยระเบิดอุ้ยโอ้ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโชคดีที่ปลาซ้ายแต่ว่าได้โชคไม่ดีนะครับถ้าสโมกหมดแล้วฮะตอนนี้อุ้ยแล้วมีอีกลูกหนึ่งฮะเอ้าแล้วเปิดตัวกันแบบนี้เลยครับผมแล้วดูครับอาร์ครับระเบิดข้ามหลังคาไปแล้วเซชีตครับบอกท่าน้อยอีกทีเนี่ยปล่อยพี่ไปสบายเถอะไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับผมแล้ววงมาอีกตืดหนึ่งครับผมก็ยังอยู่นะฮะกับทางด้านนี้ครับตรงกลางเลยเป็นสองคนนี้เลยครับพานิรอสแล้วก็เซชีตครับครับเอาวะเราจะได้เห็นการมูฟเมนต์ของคนชื่อตาแววแล้วนะต้องเข้าวงแล้วอุ้ยแต่ว่าขอบก็ยังเข้าวงได้ครับสำหรับไมต้าพาวเวอร์เล็กนะฮะนี่ฮะอาร์ชครับจะเปิดฉลากเลยหรือเปล่านะฮะแชมป์ในเกมแรกสำหรับวันนี้ครับแต่ดาไมครับตัดมาที่ทีมที่7นะครับลิตเติ้ลดักครับจากเอแบกนะฮะแล้ว6ทีมก็13คนครับต้องแปะสโมกครับไดนาไมต์ไดนาไมต์ครับซ้ายมือแล้วยังไงฮะเดินซ้ายมาแล้วขอบวงคิลเลอร์ไทยแลนด์ก็เดินมาด้วยครับดูครับโอ้แล้วเขาบอกเฮ้ยเสียงอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วจะต้องออกมาช่วยเพื่อนแล้วซ้ายก็มีแล้วไม่ได้ยิงไดนาไมต์โดนทางตาแววน็อกแล้วซิแว็กครับมาเก็บทางจอนนี่ลิสมอนครับออกเกมไปแล้วตาแววก็เก็บไดนาไมต์ออกเกมไปด้วยเหมือนกันไหลใต้ไปใช่ครับแล้วฉลาดครับสีแว็กพอยิงแล้วเข้ามาหลบในบ้านนะฮะปั๊มยาไหมนิดนึงก็ยังดีพอด้านนอกคิลเลอร์ไทยแลนด์น่าจะโดนตาแววยิงมาเหมือนกันครับครับยิงกันแบบนี้นะฮะตาตอดครับคนเดียวของทีมคานมาจะเจอนะฮะด้านหน้าแล้วสีแว็กไปเก็บคิลเลอร์ไทยแลนด์ครับแล้วซ้ำออกนอกเกมไปอย่างไวและลำไปเก็บสีแว็กครับอุ้ยสตาร์ตอสเหมือนจะได้ยินเสียงหรือเปล่าด้านหน้าเอาแล้วครับสตาร์ตอสอุ้ยสตาร์ตอสแจ๋วแหววนี่อุ้ยเอาแล้วเจอครับเฮดช็อตโอโทโรโทโรบอกโอ้โหใกล้ๆขนาดนี้ยิงหัวกูอีกอะไรวะเนี่ยนะฮะไม่ได้6คิวแล้วนะสตาร์ตอสนะครับ
ใช่ครับผมมาเหมือนกันเขาโดนทางรามแหงเก็บตั้งแต่คนแรกเลยคือซาตอสแซนเชอร์นะฮะแต่ว่าโดนทางด้านเจฟสันน่ารักกับ MDVDS นี่แหละครับผมที่มาทวงคิวคืนให้กับเพื่อนแล้ว6คิวแล้วนะ13ทีมที่13นี่คือ1 2 3ประชามขึ้นบกแล้วมุมนี้มันจะดีเหรอโอ้โหแล้วมันมีล็อกไม้ครับโดนยิงขาครับโอ้โหผมบอกเลยลำเดินมางัดเอาไปตาแววเขาที่เก็บแจ๋วแววไม่ได้ครับโอ้โหเอาแล้วครับ3ทีมกับ7คนครับน้องตาแววครับเดินโอบขวามาเลยเฮ้ยผู้ชายอยู่ในบ้านผู้หญิงออกมาข้างนอกมึงหมายความว่ายังไงวะเพื่อนโอ้โหงงว่ะนะฮะเฮ้ยเพื่อนอาร์คออกมาเพื่อนมึงสลับให้ดีกันเล่นไปเนี่ยเออออกมานะฮะต้องออกมาได้แล้วครับผมเป็นตัวค้ำเลยนะเว้ยใช่ครับนี่คือยืนเปิดตัวแรกเลยนะใครข้ามถนนมาเนี่ยไม่โดนอาร์ชก็โดนคนนี้เลยครับผมครับแล้วเซียชีนครับโดนเซจูโร่ครับเฮดช็อตด็อกไปแล้วเพนาร้อนโดนอีกหรือเปล่าเพนาร้อนโดนดูครับอาร์กับเซจูโร่ครับเก็บไม่ได้แล้วเรียบร้อยตาแววเก็บมิลเลียนฮันเตอร์ตัวสุดท้ายครับแชมป์ตกเป็นของมหาวิทยาลัยรังสิตนะรังสิตอีสปอร์ตคลับแล้วยิงไปทั้งหมด12คิวครับผมรวมกับคะแนนแรงตอนนี้22 What the hell ครั้งนี้นะฮะแล้วบอกเลยว่าตาแววกับเซจูโร่ครับคนละ5คิวฮะใช่ครับส่วนอาร์กับลาม69คนละ1คิวได้เป็นตัวค้ำถ้าพูดตามวิเคราะห์กันแบบว่าเฉียบๆเลยนะฮะตาแววกับเซจูโร่เนี่ยเป็นแอตแทคเกอร์นะครับเป็นคู่หูดูโอนะครับผมเป็นหญิงชายวิ่งยิงนะฮะ ส่วนผู้ชายทั้ง2คืออาร์กับลาม69เนี่ยลาม69นี่ประสบการณ์การแข่งระดับแบบว่าโปรเฟชชั่นอลนี่ก็สูงใช่ครับผมเอาเป็นแถวหลังไปตรงนี้นะฮะคอยค้ำแทนให้เด็กรุ่นใหม่เขาเดินขึ้นมาแล้วสรุปว่าเดินไปเท่าไหร่เดินแล้วยิงเยอะด้วยงงจัดเลยนะฮะนี่ครับในการโดดรอบที่4ของกรุ๊ป B Final ของเราครับแหมเริ่มรอบแรกมาก็เดือดแล้วก็สนุกมากๆนะครับแล้วทีมที่นำในตารางตอนนี้อย่างรามคำแหงก็จบออกเกมไปไวด้วยใช่ครับนะครับไม่รู้ว่าจะมีอัปเดตคะแนนอย่างไรกันบ้างแต่เดี๋ยวเราจะมีคะแนนมาให้ดูก่อนที่เราจะโดดรอบที่5กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเบรกเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงสำหรับกิจกรรมแฟลชเซลนะครับกดตกใจแฟลชเซลนะครับใน twitch.tv/appleland นะครับจะมีลิงก์ขึ้นมาสามารถกดเข้าไปเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษที่มีการดิสคาวต์หรือลดราคากันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆสำหรับวันนี้เท่านั้นนะครับถูกต้องนะครับแล้วสินค้าเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปตามวันที่เราถ่ายทอดสดด้วยฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับแล้วรวมไปถึงทาง Facebook Fanpage ของ Cinetic Thailand ก็สามารถกดซื้อได้เช่นเดียวกันครับนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาดูการแข่งกันต่อ Cinetic Gaming Esport PUBG Tournament 2019ในการโดดรอบที่5ของกรุ๊ป B Final ครับWe'll be right back.
3 2 1 go มาดูกันกล้องหน้ารูปหยดน้ำดิวดรอปจอใหญ่จริง 6.26 นิ้วใหญ่กว่าเห็นแบตใช้ได้ยาวนานจะกล้องหน้าหรือกล้องหลัง AI ก็เลิศเมมลื่นไหลใช้ได้ทุกแอปล้ำหน้าไปอีกขั้นด้วย Face Unlock ใช้งานได้ง่ายแค่ปัดหน้าจออันนี้แหละ Y7 Pro 2019กล้องคู่ AI แบตอึดจุใจอยากรู้ไหมความสนุกอะไรอยู่ในนี้นี่เลย Canon Mini Photo Printer พกไปไหนก็สนุกได้หรือจะฟินแบบปริ้นแล้วแปะ Create ได้ตามสไตล์ที่ชอบถึงจะ Mini Size ก็ทำเรื่องใหญ่ๆกับเพื่อนได้อีกเยอะ Canon Mini Photo Printer Mini Size พกไว้ปริ้นปริ้นเวอร์สนุกเบอร์เนี้ยไม่มีไม่ได้แล้วแหละบ้าน590บาทให้อะไรคุณได้บ้างให้ nobody กลายเป็น somebody ให้เรื่องที่คุณเชี่ยวเป็นเรื่องที่ต้องแชร์ให้เพลเยอร์เปลี่ยนเป็น master ให้ดีลดีๆมาจากทั่วโลกให้คุณฟินเต็มอิ่มแบบอันคัดกำเน็ตบ้านเลือกได้ซีอินเทอร์เน็ต work all day หรือ play all night เริ่ม590บาทได้ถึง100เมกทั้งโหลดทั้งอัพจากเต็มสาวอาทิตย์สปีดสูงสุด24ชั่วโมงถึง31ธันวาคมนี้ให้ทุกครั้งที่เชื่อมต่อคือความสุขที่คุณเลือกซีอินเทอร์เน็ต by catStop waiting. Get in the game.
speed, capacity, all in one drive. Seagate Fire Cuda. I think I'm gonna touch it. It's how you play the game.
boy.
เอาละฮะกลับเข้าสู่การแข่งอีกครั้งนึงนะสำหรับ Cinet Gaming Esports PUBG Tournament 2019นะฮะต้องบอกว่าจบไปแล้วสำหรับการโดดรอบที่4นะครับเราเหลือ2รอบครับวันนี้ในกรุ๊ป B Final ครับเพื่อตามหาอีก8ทีมตามไปสมทบกรุ๊ป A Final เมื่อวานนี้ที่ได้ไปแล้ว8ไป16ครับเราจะยก16ทีมที่ดีสุดนะตอนนี้นะครับไปออฟไลน์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันในวันที่19แล้วก็20มีนาคมที่ถึงนี้นั่นเองนะครับและรวมไปกับทีมเจ้าภาพด้วยอีก1ทีมเป็นจากมอเชียงใหม่เป็น17ทีมที่จะออฟไลน์กันที่นั่นนะครับผมครับผมเอาละครับต้องบอกนะฮะว่าเมื่อสักครู่นี้ดูคะแนนกันนิดนึงดีกว่านะฮะว่ามีใครอัปเดตมีใครเปลี่ยนคะแนนกันบ้างมีใครแซงแล้วก็มีใครตกลงมาอยู่ด้านล่างบ้างนะฮะครับผมอ่ะมาแล้วฮะคนที่แซงนะฮะมหาวิทยาลัยรังสิตนี่แหละครับน้องตาว L Esport เมื่อกี้แหละนะฮะรังสิต Esport ครับนะฮะ42 คิว 57แต้มนะฮะจงฮะใช่ครับผมโอ้โหนำมาเป็นอันดับ1แล้วฮะตอนนี้ครับอันดับที่2ครับตกลงมานะฮะมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ RU by Sela and AG นั่นเอง49คะแนนอยู่เป็นอันดับ2ครับอันดับ3ครับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะฮะ Little Duck ครับ47คะแนนที่4เป็นของขอนแก่นครับ36คะแนนนะครับแล้วไล่เรียงลงมาเป็นมหาวิทยาลัยบุรพาครับ14คิว31แต้มนะฮะลาดกระบังครับ24แต้มอุบลราชธานี19แต้มครับแล้วตามมาติดเลยนะฮะเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น18แล้วน้องๆดูครับโอ้โหอันดับ9อันดับ10อันดับ11 12เนี่ยห่างกันนิดเดียวฮะ16แต้มเท่ากัน2ทีม15แต้มทีมนึง13แต้มทีนึงมีโอกาสหมดเลยนะฮะสำหรับชื่อที่เราอ่านส่วน13ถึง16เนี่ยต้องเอาหน่อยต้องได้แชมป์แล้วต้องยิงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะยิงได้นะครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวรบกวนนิดนึงนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เรื่องแฟลชเซลกันก่อนตกใจแฟลชเซลนะครับพิมพ์ในช่องของ twitch.tv/pedaland นะครับพิมพ์ตกใจแฟลชเซลปุ๊บมีลิงก์มากดลิงก์เข้าไปเลยครับมีสินค้าลดราคาพิเศษนะครับลดเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้มี SSD ด้วยนะครับที่ต้องบอกราคาน่าสนใจเลยทีเดียวลองไปรับชมหรือว่าการ์ดจอด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ครับส่วนทาง Facebook นะฮะก็ไปได้ Cinet Thailand ครับเขามีขึ้นโพสไว้อยู่แล้วก็กดที่ลิงก์ได้เลยนะครับเอาละฮะเมื่อกี้เราไปหาวาร์ปน้องตาแวร์มาแล้วใช่ไหมน้องโจ๊กฮะใช่ครับผมผมบอกเลยนะครับไอช่องแชททั้งหลายนะฮะที่อยู่กันประมาณเมื่อสักครู่นี้นะที่บอกข้อมูลเรามาตั้งแต่ที่แล้วละน้องตาแววน้องตาแววนะฮะรับฟังกันเลยเราไปเอาวาร์ปมาแล้วเรามาจากชื่อในการรีจิสเตอร์เลยน้องตาแววมีชื่อว่าสุพิชัยโพทองครับผมโอ้โหเดี๋ยวนี้นางสาวนี่เขาชื่อแมนอย่างนี้เลยฮะนายสุพิชัยโพทองมึงไม่ต้องจับแล้วนายออฟเซอร์เวอร์ข้ามน้องตาแววไปเลยโอ้โหโอ้โหผู้ชายตอนแรกก็บอกว่าน้องตาแววเปิดมาอีกทีอะตาลึกว่าแล้วเล่นอย่างกับผู้ชายนะฮะกลายเป็นว่าน้องนี่มาแขนเป็นล่ำเลยนะครับผมน้องตาแววมันบอกผู้หญิงเนี่ยหรือมันปั่นเราวะโอ้ถ้าได้เขาน่าจะรู้แหละแล้วเขาปั่นคือต้องปั่นขนาดนี้กูเชื่อไปครึ่งตัวแล้วเมื่อกี้นะฮะถามดีกว่าว่าพี่เอาชื่อตาแววมาจากไหนไอ้กันซันแฟร์ที่แล้วนี่แหละโอ้โหมาเลยนะตาแววผมบอกเลยเดี๋ยวนี้จบเกมนี้กูจะทักไปคุยกับมันซะหน่อยเอาละครับตอนนี้นะเฮ้ยแล้วเครื่องบินนะบินนี่ต้องบอกว่าพาดจากบนลงมาล่างนะครับแล้วค่อนข้างที่จะมาทางด้านซ้ายครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์จากเมื่อวานหรือเปล่าใช่ครับผมโอ้เดี๋ยวต้องบอกกันนะถ้าวงเป็นอย่างนี้จริงๆครับผมแล้วมันมาตอนช่วงสามทุ่มแหมไล่เลียกันเอ้ามาได้เอาครับผมอุ้ยเครื่องบินนะจากเราไปอย่างไวครับโอ้เมื่อกี้ที่หัวในตัดนะครับผมยังอยู่ใช่ไหมฮะยังอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมเอ้าเอาอีกแล้วครับเดี๋ยวรอบเดียวจากทีมงานนิดนึงนะครับเป็นเหมือนเมื่อวานเลยเวลาคล้ายๆเดียวกันด้วยนะฮะโอ้โหโอ้โหหลุดไหมฮะเดี๋ยวรอบเดียวจากทีมงานนิดนึงใช่ครับมีปัญหาเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องอินเทอร์เน็ตนะเพราะถ้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรื่องไลฟ์เราก็ต้องหลุดไปด้วยอันนี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอน้องๆที่แข่งขันในกรุ๊ป B Final มารายงานนิดนึงว่าตัวน้องเขาเองหลุดกันมาหรือยังใช่ครับแล้วครับผมมาเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเป๊ะๆ เลยนะฮะมีการแจ้งมายังครับน่าจะเป็นช่วงเปล่าอ่ะรอสักครู่นึงครับครับผมยังไงก็ฝากกิจกรรมด้วยนะฮะสำหรับตกใจแฟตเซลครับทางในช่องแชททางหน้า Twitch ก็ตกใจแฟตเซลไปได้เลยก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้กดแล้วก็จะมีสินค้าข้างในมีโปรโมชั่นให้ลดราคามากมายเลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดนะครับ 19-20 มีนาคมครับไม่ว่าน้องๆจะเป็นคนที่อยู่ภาคกลางหรือภาคไหนก็ตามนะครับถ้าสะดวกจะไปเรียนเชิญเลย 19-20 นะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะคนในพื้นที่นะฮะมอเชียงใหม่แล้วรวมไปถึงภาคเหนือนะครับไปเจอที่งานนะครับต้องบอกมีบูธกิจกรรมจากผู้ใหญ่ใจดีที่บอกเอาสินค้าไปโชว์ไปขายกันเต็มลึ่มๆเลยทีเดียวแล้วรวมไปถึงนะครับไฮไลท์การแข่งขันของเราครับ
17มหาลัยสุดท้ายครับใครจะได้อันดับ1และคว้าเงินรางวัล 100,000 บาทไปนะครับเงินรางวัลเนี่ยรวมกว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวนะครับใช่ครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3จะได้คอมพิวเตอร์ที่แข่งขันนะครับเครื่องละ 50,000 บาทเนี่ยกลับไปคนละทีมละ1เครื่องด้วยทีมที่1 2 3ไปคนละ1เครื่องแต่ทีมละ1เครื่องแต่ว่าต้องให้มหาวิทยาลัยที่ตัวเองสังกัดอยู่ครับผมครับเหมือนเป็นเครื่องของกลางของมหาลัยเลยนะฮะถูกต้องนะครับผมก็ไปติดตามนะฮะแล้วก็ไปเชียร์กันที่นั่นได้นะครับหวังว่าจะมีทั้งกลองจะมีทั้งไม้นะฮะเอามาตีหมายถึงตีกลองนะครับอย่าไปตีนักพากย์อย่าไปตีคนจัดนะครับผมบอกเลยว่าขวดน้ำที่มาไม่พักเลยเคาะกันตึ้งๆๆๆเลยฮะครับโอ้โหอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยใช่นะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยนะครับผมเป็นหอประชุมนะเราแข่งในหอประชุมถูกต้องครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะ19 20นะแต่ว่าทีมงานเราจะไปตั้งแต่17 18แล้วแหละนะครับก็ถ้าเจอก็ทักทายกันได้นะครับทักทายกันธรรมดานะฮะแต่ว่าไม่ต้องทักทายด้วยอุปกรณ์นะฮะใช่ครับผมช่วงนี้ก็มีข่าวกันอยู่แล้วอุปกรณ์นะครับผมเอ้าตกลงต่อได้ใช่มั้ยฮะโอเคโอเคแต่ตอนนี้รู้สึกว่า observer เราจะหลุดไปหมดเลยเหลืออยู่เครื่องเดียวแหละครับผมนะครับยังดีครับที่เราต่อได้นะเอ้าเฮ้ย Harry to King ครับผม Assembly ซัดไปเต็มโอ้โหเอาละฮะจุกกรูครับซัดไปเต็มที่เลยนะฮะแล้ววงครับนะฮะอยู่ที่ Military Base ครับจริงเหรอเหมือนเมื่อวานเลยวงล่างเหมือนเมื่อวานเลยเกมที่2ครับโอ้แล้วนี่ครับเขาเคลื่อนตัวเลยฮะพอไม่มีของไม่มีอะไรเดมอนกระสุนพระอินทร์นะฮะเมื่อสักครู่ที่หลุดไปหรือเปล่าในเกมที่แล้วนะฮะกระสุนพระอินทร์ใช่ใช่ครับที่เครื่องค้างไปให้เดินตัวลอยเลยนะฮะเอาครับแต่ชื่อมันก็ดูบักๆด้วยนะโอ้แล้ววงครับวงขออภัยนะครับเอาเซิร์ฟเวอร์เราเหลือเครื่องเดียวครับครับผมมีปัญหาหลุดออกไปกันเยอะเลยทีเดียวเอาละฮะดูครับทีมที่4นะครับ DPU Esports จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับอยู่ตรงโพชิงกีตรงนี้กันเลขที่7นะครับนั่นก็คือ Little Dark จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ A-Back นั่นเองเอาแล้วเหมือนจะมีหลุดมาอีกนะฮะเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับขออภัยครับรู้สึกจะมีปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับทีมงานกำลังรีเช็คอยู่นะครับรอสักครู่ครับตอนนี้นะฮะโอ้โหแม่เลยช่างแจนี่หากันไม่พักเลยนะฮะสุพิชัยนะครับผมสุพิชัยนะแต่มานี่ตัวล่ำเลยใครบอกว่าตาแววนี่หามีแววไม่นะครับผมนะฮะบอกว่าเป็นผู้หญิงนี่หลอกกันดื้อนะนะผมบอกเลยว่ามาตรงนี้นี่พกกล้ามาเป็นมัดเลยทีเดียวตอนแรกมีคนมีเหมือนมีทีมงานแจ้งมาบอกว่านี่เป็นน้องผู้หญิงใส่ช็อปเลยตอนนี้ผมว่าไม่ใช่ผู้หญิงใส่ช็อปแล้วนะครับผมบอกเลยผู้ชายนี่แหละครับใส่ช็อปด้วยนะฮะครับผมไอเราก็สงสัยนะฮะหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนถามมาเยอะมากนะครับว่าเราแข่งแรงกันที่ไหนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในวันที่19 20มีนาคมครับใครที่อยู่ในพื้นที่หรือใครที่อยู่ใกล้เคียงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ไปรับชมกันนะครับหรือถ้าเกิดใครนะที่ต้องบอกว่าสะดวกจริงๆก็ถือโอกาสไปดู e-sport ของระดับมหาลัยและรวมไปถึงไปดูสินค้าที่ต้องบอกว่าเป็นเหล่าพาร์ทเนอร์ของ Cinex เนี่ยเค้ามาออกบูธกันที่นั่นราคาพิเศษแล้วก็ถือโอกาสพักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวในตัวไปเลยครับผมนะครับผมก็ไปเจอที่นั่นได้นะครับฟรีๆทุกอย่างครบออปชันนะฮะสำหรับการไปดูการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองต้องนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งมาแล้วหรือยังมาแล้วนะฮะขออภัยครับเป็นเวลาเดียวกันกับเมื่อวานเลยนะฮะเซิร์ฟเวอร์เอาครับดูครับหลายๆทีครับเคลื่อนตัวเข้ามาในวงล่างแล้วครับตอนนี้ฮะตามมาที่ทวิชชิโนบีครับกองคูณ3สกาครับคอใส่อยู่อีโรติกครับโอ้โหยิงยากฮะไกลไกลนู่นเลยครับชิโนบิโอนะฮะสกาอีก10นัดอุ้ยโดนเฉยเลยแล้วพยายามจะเน้นยิงเอาแล้วเลยนาทีครับเยลโล่แฟบโดนน็อกหน้าขมำไปแล้วแล้วดาร์กแมนครับไปน็อกเพนเนลอสและเซชีโดนกินนี่น็อกไปอีกครับโอ้โหเอาคืนบ้างครับและมาเลยครับสำหรับทางด้านมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับผมบอกโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้เล่นฮะร้อนแล้วติดขอนแก่นที่ขอนแก่นตอนนี้เขาอยู่ที่3แล้วไปเป็นทีมแรกครับใช่ฮะเอาจัดเลยกลายเป็นว่าคราวนี้ครับผมทีมนี้นะฮะรามคำแหงขึ้นฝั่งก่อนนะผมเพราะคราวที่แล้วที่โดนนะฮะไม่ดั้งเรือแล้วโดนดักตกนะครับใช่ครับผมแล้วตรงกลางเอาแล้วครับมีรับแขกที่กลางสะพานแล้วเฉาก้วยขึ้นมาแล้วเฉาก้วยกดไม่ได้ร่วงไปร่วง
แล้วล่วงแล้วครับเป็นดอนคูครับจังหวะนี้ครับที่มาแจมแล้วจะ3แล้วดอนคูทริปเปิลน็อคแล้วโกชเฉากล้วยบอกนี่ผมดับเบิลคิวแล้วจุกกู้เก็บบีกันเนอร์ครับแล้วเป็น3คิวของดอนคูครับผมดักสะพานนะฮะเหลือไทม์ NRP คนเดียวครับโอ้แล้วทีมจะมีคนเคลื่อนข้ามสะพานมาอีกแล้วทั้งโจครับดูครับใช่ครับผมกิลเลอร์ไทยแลนด์เอาตัวโลกครับนะฮะทางนั้นเจ็ดครับ FC จากอุดรครับตามไปเชียร์รังสิตนะฮะโอ้แม็กซ์วันแท็บนะเจอที่นั่นเลยนะครับครับผมเจอแล้วมาทักด้วยนะสรุปไม่ไปตรงนี้นะฮะดูออนไลน์อยู่บ้านนะฮะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรใช่ครับดูออนไลน์เอาถ้าเกิดใครว่างนะใครอยู่ในพื้นที่ไปเจอที่นู่นได้เลยนะครับรับชมบรรยากาศเน้นๆ นะฮะครับออฟไลน์ที่แบบว่าเจอหน้าต่อหน้าเออนะคนจริงยิงงานแรงคนจริงยิงงานแรงนะเดี๋ยวต้องดูเลยว่าตาติดไปดูตาแววด้วยว่าตัวใหญ่แค่ไหนครับผมนะฮะบอกเลยนะฮะกูจะเห็นมั้งแต่ถ่ายรูปละกอริลล่า BC ครับครับโอ้แต่ว่าน่าจะปล่อยเพื่อนแล้วฮะแบ็คเลเบลครับที่ไปน็อกนะฮะกำลังเข้าวงครับสำหรับกอริลล่า BC มิลเลียนฮันเตอร์ย่าอ้าวแล้วจังหวะนี้ครับดู QU ครับจังหวะนี้ไปน็อกทาง CZ Back Rebel หลายตายไปแล้วนะฮะใช่ครับสตูอุ้ยแล้วขับมาครับวงฮะก่อนย่า PC Company Hunter ขับเข้าวงมาก่อนตามมาอยู่เรื่อยๆนะฮะมาแตะขอบวงก่อนนะทางด้าน Price Mock ครับผมแล้วจะทิ้งตัวอีกหลังมาใส่แต่ว่าไม่เอาฮะเอาเป็นดาเซียนี่แหละครับผมแล้ววงบีบไปใหม่ครับนี่ครับไปอยู่ที่ Military Base แล้วตรงคอสะพานครับโยชิมัสนะฮะกระสุนพระอินครับนี่ฮะการวิลล่าแต่ว่าโดนสวนมาเป็นชิโนบิโอและโยชิมัสครับยิงน็อกหน้ากับวิลล่าครับนี่แล้วจะมาซ้ำเก็บคิวเต้ธนพัฒน์อยู่ไกลๆครับชิโนบิครับดูครับและนอกวงด้วยครับโอ้เนี่ยเต้ธนพัฒน์เมื่อกี้ไม่ได้เล่นนะใช่ครับโหลดแพทไม่ทันนะฮะแล้วมาถึงนี่ก็เพื่อนก็ไม่รอแล้วนะฮะการวิลล่าตายไปก่อนเลยนั่นเองครับโอ้มีคนดักสะพานนะฮะเหลืออยู่2คนกูบีซ่าและก็เต้ธนพัฒน์ครับทำยังไงครับแบบนี้สะพานก็ไปไม่ได้ครับแล้วตัดมาจังหวะนี้โนทูครับสเปรย์ครับดูครับน็อกจุกกรูครับแล้วมิลลี่ฮันเตอร์ครับไปเก็บแฮร์รี่ทุกทิ้งน็อกเหมือนกันทุกมิลลี่กี้เก็บมิลลี่ฮันเตอร์น็อกไปนี่ครับแล้วจุกกรูก็ตายไปเรียบร้อยแล้วกูรีบูไปได้กอซ่าครับไปเก็บแอร์ดรอปมานั่นเองครับใช่ครับเอาละฮะ15ทีม50คนครับเวลาผ่านไป10นาทีฮะกอริลล่า BC ครับเพื่อนไปด็อกแล้วสมิธนายเคครับระเบิดเต็มๆแต่ว่าคนนี้ครับปิโป้แมนยังอยู่บนเรืออยู่กลางทะเลอยู่เลยแล้วเพื่อน2คนไปน็อกกับกอริลล่า BC มีเนี่ยฮันเตอร์ครับปิโป้แมนนะผมไม่เอาแล้วครั้งนี้ไปสมิธดีกว่าครับเสร็จทุกรายครับอยู่เกาะไม่ลุ่งนะฮะไปสมิธดีกว่าครั้งนี้ทูบิลากี้ครับปล่อยมิลลี่ฮันเตอร์หัดหลายตายไปแล้วนะครับเดจิโร่ครับรัม69เอ้าขาดคนนี้ไปเหรอพี่อูใครฮะตาแววครับผมตาแววไม่ได้เข้ามาหรือว่าหลุดออกไปนั่นเองฮะเหลืออยู่รัมกับอาร์ชครับแล้วก็เดจิโร่ครับแล้วนี่ครับไปซ้ำกอริลล่า BC ได้นะสมิธนายเกแล้วมีคนมาไปดักเขาแล้วโดนเขาดักคืนครับแล้วลัมดับเบิลน็อกครับแล้วเดจิโร่ครับซ้ำโยชิมัสครับออกเกมแล้วขับรถมาสเปย์อย่างนี้ไม่น่ารอดแล้วล่ะครับเรียบร้อยครับออกจากเกมอาราลินเบิร์ดครับไปเก็บดู QU มี TNK ตายไปหมดเหมือนกันครับสำหรับทางหน้าฮาราลินเบิร์ดและปอกปอกกุกกุครับรู้สึกจะเป็นทีมที่8เป็นเนิร์ฟฮะจับมาได้เกษตรศาสตร์ศรีราชานะครับเอาเลยครับผมพีชนะฮะพีชฟูพีชฟูดีเรกทีนะครับผมโอ้โหเหลือคนเดียวแล้วนะฮะโอโตโร่ครับไปยิงน็อกทางด้านชิคาบูนะครับผมตีที่4ทางด้านมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนั่นเองครับแล้วตอนนี้ตัดมาโอโตโร่สเปรย์ครับคิวดอโดนน็อกไปแล้วเทรดมาครับปักกิ้งฟูครับน็อกโอโตโร่ขึ้นมาแล้วเก็บออกเกมไปเลยแล้วไกลๆครับต้องซ้ำให้ได้นะฮะสำหรับนี่ครับจอห์นนี่ริชมอนจอห์นนี่ริชมอนโอ้ปวดแล้วหลังต้นไม้นู่นเลยฮะจอห์นนี่ริชมอนครับครับเพื่อนนี่ยิงน็อกไปอย่างเยอะเลยนะฮะโตโร่ครับแต่เสียดายครับที่มันซ้ำไม่ได้นะฮะกิลเลอร์ไทยแลนด์ครับเนี่ยมีไฟใส่สโมกไว้อยู่ฮะกิลเลอร์ไทยแลนด์ครับอะไรฮะวงที่2บีบเข้ามาอีก1ครั้งครับตอนนี้แล้วเฉากล้วยครับอ้าวจะดักสะพานได้หรือเปล่าแล้วเห็นคนวิ่งไกลๆเฉากล้วยโอ้โหเฉากล้วยครับ
แก๊งตบสะพานนะตรงนี้ฮะนี่อย่าเผลอเข้าวัดสิงห์นะเดี๋ยวมีเรื่องนะชาวกล้วยครับผมบอกเลยนะ เปิดประตูเข้าไปเลยนะสอบอยู่ที่นิ่งๆเลยครับผม ผมเอาแล้วได้ยินเสียงนะฮะชาวกล้วยครับเรือด้านล่างครับเอาลงมาด้านล่างนะฮะใต้สะพานครับเฉากล้วยไม่เห็นครับและข้ามมาเรียบร้อยฮะโยคีเพย์บอยต้องรอรับแล้วครับเอาละฮะเพลงขึ้นนะนี่จะมีน่าจะมีเสิร์ฟเพลงมานะว่าโอเคขับรถแล้วมีเพลงพี่โป้ลอยมาได้ครับผมนะพูดเลยต้องถอยนะฮะครับโอ้โหเพราะทางด้านตีของสตาร์ตอนนะครับทีมที่13 1-3ปลาฉลามขึ้นบกมหาวิทยาลัย4ปทุมนี่มายึดเหมือนจะยึดสะพานได้แล้วเฉากล้วยไปยิงแฮร์รี่ทุกทีได้ยังไม่จบตรงนี้ครับสำหรับโค้ชเฉากล้วยครับแกจะดักให้ได้เลยทีเดียวจะดักให้ได้เลยทีเดียวครับแล้วครับเอาแต้มมาเอาแต้มเนาะใช่ครับอย่าเพิ่งไปครับเฉากล้วยครับผมด้านหน้ามาอีกแล้ว มาแล้วอุ้ยมาอีกหนึ่งครับมาเสิร์ฟและนี่ไงเฉากล้วยครับโอ้เฉากล้วยมันเอาจังวะตรงนี้ฮะบ้านสะพานพุทธแน่ๆตรงนี้เฉากล้วยละจังหวะนี้อาร์ตี้ครับไปเก็บดอนครูออกเกมแล้วเฉากล้วยเอาแต้มครับได้อีกหนึ่งครับเก็บเซฟิเลียออกเกมไปปั๊มยาก่อนไหมฮะเฉากล้วยครับผมเพื่อความสบายใจครับผมเพราะว่าด้านหน้านี่ยังมีอีก2คนนะฮะแต่ปั๊มแบนเดจสู้กับวงครับตอนนี้ฮะเฉากล้วยคือแล้วยิงยางอ่ะยางมันแลบมายางแตกแล้วครับเฉากล้วยบอกมาดีครับยอมอยู่นอกวงยิงเอาแต้มอ่ะร้อนแต้มอ่ะฮะผมบอกเลยนะฮะผมบอกเลยว่ามอชอเนี่ยจะลุกเป็นไฟครับผมเพราะคนที่อยากไปได้มีเยอะเหลือเกินแล้วดูวงนะวงมันก็กวนประสาทมากเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็หนีลงมาเรื่อยๆครับเอาละครับผมในวงยังมี AG Duckman ฮะตรงกลางเป็นที่12ครับอาร์ตี้และโยกีเพย์บอยครับมีโอ้ยขวามือเราเห็นโยคีเพย์บอยครับโดนโจนี่ลิสมอนครับแล้วคิลเลอร์ไทยแลนด์ครับเก็บโยคีเพย์บอยออกเกมแล้วฮาราลีเบิร์กไปน็อกคิลเลอร์ไทยแลนด์เอาละคิวด็อกครับกับทางด้านนู่นฮะโอ้โหไปว่ายน้ำแบบนี้จะน็อกนอกวงเอานะครับผมน่าจะตายเลยฮะเพราะว่าว่ายน้ำมาอยู่นั่นเองครับครับนี่ฮะคิวด็อกครับตายไปแล้วเรียบร้อยฮะโจนี่ลิสมอนสูตรของคุณลูกที่เฟิร์สเอถึง7อันเลยทีเดียวฮะโจนี่ลิสมอนครับผมรวยจริงๆรวยเลือดนะครับผมตรงนี้เกี่ยวมาเป็น M4 เฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องตาแววอะไรเนี่ยไอ้สุพิชัยโพทองเนี่ยคนเดียวนะมันคือเบิร์นออฟโฟร์เอาอย่าช่องแชทปั่นกูอีกแล้วว่าเดี๋ยวกูเช็คเองดีกว่านี้ฮาราลีเบิร์นเขาเก็บเจ็ตไปฮะแล้วอาร์ตี้เก็บแบมบี้เคนตะคือถ้าใช้เบิร์นออฟโฟร์จริงก็ไม่แปลกที่ไม่ได้แบบนั้นนะฮะมันก็เป็นโปรเพลเยอร์ครับผมตรงนี้คิลเลอร์ไทยแลนด์ครับเอาอีกแล้วนะอาร์ตครับไปน็อกกูพีซ่าครับสตาร์ตอนนะฮะแจ๋วแหววนะฮะไปเก็บโค้ชเฉากล้วยที่ดักสะพานอยู่ตรงนี้กว่าจะเอามาได้ครับและลำ69ครับไปเก็บกูพีซ่าได้ครับอู้แล้ววงมันเด้งกลับขึ้นไปด้านบนครับทีนี้ฮะครับทำตี14ไม่ให้ขึ้นมานะฮะบนเนินบริเวณเนินเขาครับแล้วมีแอร์ดรอปนะฮะไปตกลงข้างตี13ครับอยู่ระหว่างตี11และตี2ด้วยอยู่ตรงกลางเลยทีเดียวนะ12ทีมก็30คนครับในการโดดรอบที่5ของกุ๊ปบีไฟนอลครับจบรอบนี้เราเหลืออีก1รอบนะครับรอบหน้าจะตัดสินกันครับว่าใครจะเข้าสู่8ทีมสุดท้ายตาม8ทีมแรกเมื่อวานนี้ในกรุ๊ป A ไฟนอลไปครับเป็น16ทีมจบเกมนี้ไปยังเหลืออีก1เกมแล้วเป็นเกมสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะครับรามแหงยังอยู่ครับ AG Duckman มากับ SKS กล้องคูณ6ครับใช่ครับแล้วลำ69ครับในมินิแมปนะฮะไหลเข้าไปในวงก่อนแล้วนั่นเองครับแล้วโนโตะเหลี่ยมมุมยิงมันปิดพอดีครับเป็น SMB นะฮะที่ขับรถมาจอดบ้านข้างๆนั่นเองครับหรือโนโตะนี่นะครับก็มินิแล้วเปลี่ยนเป็น M4 ครับแล้วยังไงดีจะปีนออกหน้าต่างหรือเปล่าพยายามจะเอาโฮโลนะครับซูมเห็นมอเตอร์ไซค์ซูมเห็นมอเตอร์ไซค์แล้วยิงใส่สมิธนายเคแล้วมันยิงยากครับหลุดไปแล้วแล้วเอ็นไซตี้ครับไปน็อกเซจูโร่ครับแล้วออร่า AP ไฟอยู่ครับเด็ดที่สูงให้เซตตี้เก็บเซจูโร่ออกเกมไปแล้วและอาร์ชครับต้องหนีแล้วฮะกับรัม69ครับเนี่ยออร่า A ครับได้มา1แต้มนะฮะแต้มคิวจากจาวิสนั่นเองครับไหลลงเนินเขามาด้านหน้านะฮะซ้ายมือครับและอาร์ตี้ครับน้องช่องแชทบอกว่าไอ้เจ้ากล้วยมึงเอะอะทำตัวเป็นตำรวจไทยเลยนะฮะเอะอะตั้งด่านเลยตั้งด่านผมไม่เกี่ยวนะผมอ่านตามที่เขาเขียนมาครับเขาเขียนมาแบบนี้นะฮะมีช่องโดนปิดอีกอาครับ
แล้วจอห์นเอสไซตี้ครับไปกับคิลเลอร์ไทยแลนด์กับจอห์นนี่ลิชมอนออกเกมด้านบนครับน่าอู้แต่ว่ามาถึงตอนนี้11ทีมของนี่ฮะรัม69ก็ยังได้5คิวแล้วฮะตอนนี้ไม่มีน้องตาแววนะฮะเตจิโร่ก็ตายแล้วด้วยเพราะว่านี่เขาเดินคู่หูติดๆกันเลยนะฮะตามไปที่ AG ดั๊กแมนครับมีเรื่องแน่ๆผมเลยดั๊กแมนไม่ยอมใครอยู่แล้วดูมันเคาะครับ AG ดั๊กแมนแล้ว SKS คูณ6หลบเนินต่ำมาหน่อยแล้วเข้ามาในวงเรียบร้อยครับแต่ว่าพื้นที่ค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวอิลิเซียมอีเดนครับเป็นคาคูณ3ฮะทวินไนเคครับมาที่ SKS ของเขาบ้างครับอยู่กับ SMB 2คนเท่านั้นตอนนี้ไนเคครับยังอยู่ในบ้านฮะแล้วโดนล้อมไปด้วยตี11หมดเลยครับ3หลังนี่ฮะโอ้โหดูมุมสูงครับนี่ฮะแออัดกันพอสมควรตรงมินิทารีนะฮะออกทางด้านล่างด้านทางซ้ายครับของทารีจะบ้านละคนหรือเปล่านะตี11ครับแบบนี้ครับน่าจะเป็นบ้านละคนเลยครับออโรล่าเอนะฮะเอาละครับผม11ทีมนะฮะ27คนครับเวลาเกือบ20นาทีครับตอนนี้อีก20วินาทีครับวงจะบีบแล้วปีโป้แมนครับสเกาตามด้านหน้าอยู่แล้วเห็นชัดเจนเลยฮะบอมบี้เคนต้าครับแต่ว่าระยะนี้นะฮะอุ้ยอูแล้วกดสเปย์เคโฮโลครับผมบอกเลยว่าใจถึงพึ่งได้ตรงนี้นี่ไงถึงพึ่งได้ครับผมมันยิงยากไงมึงสเปย์หมดแม็กเลยเมื่อกี้ฮะโอ้โหกำลังจะบอกเลยว่าระยะมันไม่อำนวยนะฮะโอ้ซื้อปีโป้ดูดเลยครั้งนี้ฮะปีโป้แมนดูดรอล็อบบี้เลยครับผมรอใช่ครับผมโอ้คือมันยิงยากนะใช่ครับแล้วเป็นโฮโลด้วยนะเมื่อกี้ไม่น่าจะมีคอมเพนด้วยนะผมว่าเด้งไม่พักเลยไม่พักเลยนะฮะและฮาราลินเบิร์กครับนำทีมขอป๊อปกุ๊กกุ๊กครับกำลังจะไปเจอพีทฟูนะฮะไอ้สีชมพูครับทางด้านซ้ายนะฮะโหแล้วตี11นี่บ้านละหลังเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะเน้นเป็นอสังหาไว้ก่อนนะผมใช่ครับผมซื้อกันไว้ก่อนนะฮะขึ้นนะฮะรถไฟฟ้าผ่านตรงนี้คุยเรื่องอะไรวะเนี่ยฮาราลินเบิร์กครับสกาฮะอุ้ยเห็นหรือเปล่าขวาล่างฮาราลินเบิร์กแล้วเหมือนจะเห็นครับโอ้แล้วเห็นใครไม่เห็นลำ69ครับเห็นเป็นลำเลยตรงนี้โอ้โหที่พกอยู่ตอนนี้ก็เป็นลำเหมือนกันนะครับใช่ครับลาลิทเบิร์กครับหมายถึง SLR ฮะเป็นลำเลยยาวมากนะตรงนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่ามีปิดจุกก็ด้วยตรงนี้เก็บเสียงปลอดภัยฮะถือว่าเป็นการควบคุมการฆ่าที่ดีใช่ครับเพราะว่ามันเก็บเสียงนั่นเองเลิกพูดถึงตรงนี้นะเดี๋ยวไปไกลกว่านี้เอาเลยครับฮาราลินเบิร์กครับคุณละพีทฟูอุ้ยแล้วเห็นชัดเจนหรือเปล่าครับผมเอาเลยครับผมมาดูการตัดสินใจของฮาราลินเบิร์กแต่ว่ารัม69ไปน็อกโดนออโรล่าเอครับผมโอ้โดนแจมจากออโรล่าเอครับแล้วดูฮะมุมของออโรล่าเอแล้วตามไปที่ฮาราลินเบิร์กยิง SLR ไซเลนเก็บเสียงใส่ออโรล่าเอครับออโรล่าเอต้องหลบหลังต้นไม้ก่อนนี่ทีมเดียวกันหรือเปล่าแล้วจาวิสครับไปยิงเพื่อนของฮาราลินเบิร์กน็อกแล้วซ้ำไปเรียบร้อยเป็นจาวิสนั่นเองครับถูกต้องครับแหมฮาราลินเบิร์กบอกหนาวเลยยิงฟรีๆอยู่เมื่อสักครู่ครับนี่ไงเอาคืนแล้วฮาราลินเบิร์ก2นัดไปน็อกอักตี้ครับเท่เป็นการเฮดช็อตที่ต้องบอกใช้กระสุนน้อยมากนะครับแล้วกินนี่ครับไปเก็บมอตานครับเจมส์ซ่าน่าราไปเก็บพิทฟูลเดลเล็กครับออกเกมใช่ครับผมอู้และระเบิดไปแต่ว่าไม่ถึงอัลเทอร์เนทีฟยิงบ๊อบบอมบี้เคนต้านะฮะครับอีกคนหนึ่งของเพื่อฮาราลินเบิร์กน็อกไปเหมือนกันครับฮาราลินเบิร์กครับต้องทำแต้มครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยฮะยังมีลุ้นอยู่นะฮะใช่ครับเกาะๆกันอยู่เหมือนกันนะฮะแต่อาเทอร์เนทีฟครับโอ้โหเป็นไอ้นี่ฮะบอมบี้เคนต้าครับที่ตายไปนั่นเองครับจะได้หรือเปล่าฮาราลินเบิร์กครับโฟกัสอยู่ที่ด้านหลังนะฮะกันหลังเข้าครับผมฮาราลินเบิร์กแล้ววิ่งเลยครับแบบนี้มาเลยฮะผมแก๊งลางกำแหงครับคราวนี้มาทางบกครับผมกินนี่ได้6อยู่แล้วและนี่ฮาราลินเบิร์กคนเดิมอุ้ยและออร่าเอครับผมไปได้แต้มคิวจากรัม69มาแล้วเห็นเลยครับฮาราลินเบิร์กต้นไม้ต้นนั้นอุ้ยแล้วโดนยิงมาครับฮาราลินเบิร์กครับต้องถอยมาเฟิร์สเอทก่อนและโอ้ดังแม่โดนยิงคอสมาครับตัวเองก็เจ็บครับจะไหวหรือเปล่าอัลเทอร์เนทีฟครับซ้ายมือนะฮะแต่ตี12ครับพยายามจะซูมดูก่อนนะอีก30วินาทีวงจะบีบครับแล้วดักแมนต้องรีบปั๊มยาแล้วฮะโอ้โหแล้วด้านหน้านี่เนินโล่งโจ้งเลยทีเดียวครับผม
9ทีม21คนครับโอ้แล้วเห็นแล้วครับไกลๆครับดักแมน1น็อกไหมได้ไหม1น็อกแล้วซัดไปก่อนผู้32ดาเมจจาวิทโอ้ดักแมนครับแม่คอนโทรเป้ายากมันไกลมากฮะเดี๋ยวดูครับว่าใครจะได้น็อกก่อนกันนะกินนี่ครับฉีดตัวลงมาก่อนครับพยายามจะหาพื้นที่เล่นแล้วดูครับดักแมนครับไปน็อกแล้วแล้วชุบทันทีแบบออโต้แล้วเพื่อนบอกเลยกูบอกแล้วอย่าสู้แล้วมาแล้วครับผมเลนจอดใส่กินนี่อุ้ยแล้วโดนครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นคูณ4แล้วเห็นกินนี่กินนี่นั่งนี่เกินไปแล้วโอ้แล้วมันเป็นฟูลออโต้อยู่ครับมันเลยยิงยากครับสำหรับจาวิสครับเลยต้องเฟิร์สเอทก่อนแล้วอาร์ตี้ครับไปเก็บดักแมนน็อกไปวะลกลักนะฮะเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับผมมาแล้วครับเอเทอร์เนทีฟโอ้แล้วดักแมนโดนซ้ำออกเลยครับเอาตอนนี้ป๊อประเบิดเข้าไปในบ้านแล้วเขาวิ่งออกมานอกบ้านแล้วพีคยิงใส่24ดาเมจอัลเทอร์นาทีฟจะดวนแต่เอ็นไซตี้บอกกูไม่ดวนครับไปแล้วครับลาเรนเบิร์ดโดนเก็บออกเกมฮะโดยซาตอสแตนเชอร์ใช่ครับผมแล้วไปนอนรออยู่ข้างๆครับกินนี่และนี่ครับไปน็อกนะฮะโอ้ยไซตี้ครับโดนน็อกจากอาร์ตี้ใช่ครับผมไหวไหมแต่แล้วโอ้แล้วเรียบร้อยครับเทอร์นาทีฟเขาเก็บเอ็นไซตี้ไปแล้วผมบอกเลยนะว่าทีม11นี่นะผมแม่งเห็นชื่อแล้วผมขนลุกทีโฟร์ก้อนเนี่ยสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นคุณตั้งชื่อเนี่ยคุณต้องระวังนะฮะใช่โนตูนะฮะนะครับผมโนทูนะครับเทอร์นาทีฟเขาเก็บจาวิท21ไปน็อกนะฮะอุ้ยแล้วเป็นกินนี่ครับยิงน็อกได้2อาร์ตี้กับจาวิทนั่นเองแล้วเป็นเอเทอร์นาทีฟครับโอ้ออนไฟครับล้างกำแพงกลับมาอีกครั้งนึงครับเก็บทีม12ออกเกมไปนะฮะตอนนี้10คิวคิลลิ่งสปรีขึ้นมาแล้วฮะโอ้โหผมว่าเขาน่าจะมาทวงที่1คืนแล้วแหละแบบนี้นะฮะรามคำแหงครับผมเอาละฮะอาร์ชครับกุลีบูเต้ธนภัทรสมิธนายเคแอสเซมบลีครับใกล้ๆเลยนะฮะ7ทีม15คนครับครับโอ้โหซ้ายมือนี่รอรับอีกแล้วนะฮะ13แล้วแอร์ดรอปมาตกข้างๆฮะตรงกลางถนนเลยทีเดียวแอสเซมบลีครับทีมที่2จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับแล้ววงเข้ามาตรงกลางครับมีกุลีบูแอสเซมบลีครับเอาแล้วฮะแบบนี้จะต้องรอรับ2ตี้ตี้13และตี้11นะฮะสำหรับตี้ที่2ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยต้องรอรับแน่นอนฮะเก็บซาน่ารักครับผมพี่ควายใส่รถไว้นะฮะนี่ยางอะไรมึงจะยิงอีกนะมึงโหดเหลือเกินถ้าเปลี่ยนยางอะไรเกมได้กูเปลี่ยนเลยแหละโอ้โหยิงล้อหลังไม่ได้ต้องยิงยางอะไหล่ด้วยครับผมครับผมเอาแล้วครับมาดูการตัดสินใจการเดินครับเพราะว่าเวลาเหลือแค่20วินาทีครับคุณจะดีบเข้ามานะฮะน็อกไม่ได้นะสำหรับตี2จะน็อกไม่ได้ครับถ้าน็อกนี่ผมบอกเลยว่างานหยาบแน่นอนนะเจมส์ซ่าดูครับเปลี่ยนเป็นเอฟโฟสเปรย์รีไฟใส่หน้าตรงหน้าต่างก่อนแล้วครับตอนนี้ไอเดนทีฟครับไปน็อกคูริบูแล้วเก็บเอาเกมเดอะกินนี่ครับเอาละครับโนทูนะโนทูโนทูมาแล้วเอ้าจะแจ๋วแหววไปน็อกสวิตไนเคมาตลาดโล่งแบบนี้โนทูครับจะเลี้ยวเข้าบ้านหลังไหนดี นี่คุณคิดว่าฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีปืนเหรอครับอุ้ยตะโกนไปแล้วข้างล่างรถผ่านไม่ได้ครับแล้วลงเรียบร้อยฮะโนทูโดนทางอันตรีน็อกไลลิเซียมีเดนซ้ำออกเกมอ้าวแล้วมุมนี้ครับสวิตไนเคไปน็อกครับมาร์คอันซีนแม่หลังต้นไม้ฮะแล้วลุกขึ้นมาแล้วปู่แต่ว่ารีบลั่นไปหน่อยฮะมาร์คอันซีนครับไม่โดนฮะก็เห็นปลายหัวมาตรงนี้สะบัดไปเต้ธนภัทรครับไปเก็บไทม์ NRP สมิธนายเคตายโดนซาตอสแตนเชอร์ครับแล้วระเบิดน็อกแตนเชอร์บอกกูเพิ่งปาระเบิดมันน็อกกันกูโดนระเบิดเพื่อนน็อกเหมือนกันครับแล้วแจ๋วแววตามมา SMB เขาสเปรย์ฟรีกลางลานครับเจ็บหนักเจ็บหนักกดเป้าไม่กล้าครับเพราะมีคนค้ำอยู่ไกลๆโดยเจมส์ซ่าแล้วเขาชิดที่บ้านเห็นด้านล่างแล้วครับอู้และลำบากแล้วครับแบบนี้มา2คนคนสุดท้ายได้ไหมฮะอาร์ชครับตายเรียบร้อยโดยเอเทอร์เนทีฟยิงไปนั่นเองครับ5ทีมกับ10คนครับในการโดดรอบที่5ของกรุ๊ป B Final โอ้โหแล้วแบบนี้จะสุ่มเสี่ยงต่อการโดนระเบิดหรือเปล่าย้อยขึ้นมาบนบ้านเห็ดแบบนี้ครับอุ๊ยได้ยินเสียงกำระเบิด เอาแล้วอยู่ไม่ได้โอ้ยร้อนแล้วครับ SMB ครับแล้วแจ๋วแหววครับระเบิดเก็บมาร์คอันซีนไปโอ้โหแล้วกลายเป็นว่าทีมนี้ครับทีมที่13อยู่กันครบและเจมซ่านี่แหละฮะมาแล้วอุ้ยดีนะมันไม่เข้าห้องเล็กๆครับใช่ๆแล้วเนี่ยเขาจะมารวบครับเดี๋ยวดูครับจะตัดสินใจเคลียร์ข้างบนยังไงนะฮะเจมซ่าครับมองไปบ้านตรงข้ามนะฮะคนละรั้วครับผมตรงนี้เอ
าอ่ะระเบิดคนละลูก2ลูกครับจะยัดด้านบนยังไงแอมนิวิเดียสยัดระเบิดเข้าไปไม่โดนครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันต้องยัดทั้ง2ทางนะฮะโอ้แล้วซัมบี้แกก็ไปไหนไม่ได้ครับแกต้องรอแล้วครับแล้ววงบิดเข้ามาด้วยครับตอนนี้4ทีม9คนสุดท้ายแล้วนะฮะเอาอิลิเซียมอีเดนครับไปโดนเต้ธนภัทรครับเฮดช็อตแล้วตัวแรกเอ้าระเบิดเพื่อนคืนนะแต่เราบอกโดนไปดิเมื่อกี้ทำอะไรไว้นะแซนเชอร์โดนน็อกด้วยระเบิดอีกแล้วเอาสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยไหมเอาแล้วเห็นเต้ธนภัทรไกลๆแล้วเต้ธนภัทรโดดขึ้นเครื่องบินครับผมตรงนี้บอกเลยว่าเฟิร์สคลาสนะตรงนี้โอ้โหแล้วโดนยิงเล็บขบครับอัลเทอร์นาทีฟครับเต้ธนภัทรตายไปบอกเจ็บเล็บตายต้องดึงเพื่อนก่อน3ทีมครับตอนนี้เอาครับผมน่าจะสู้กันวงสุดท้ายนะฮะครับกระสุนยังพอมีครับกินนี่อุ้ยแล้วจะไปเอาแอร์ดรอปหรือเปล่าคนนี้เอาอีกเหรอแล้ว3ทีมกับ8คนตรงนี้เซมบี้ครับไปน็อกซาตอนแจ๋วแววครับแล้วจะเดินขึ้นมาจะเดินขึ้นมาเซมบี้ครับได้1โอ้โหได้ดับเบิ้ลน็อกแต่ซ้ำไม่ได้ครับแล้วเขาฉลาดครับผมพี่วูครับมาแล้วฮะอุ้ยไปเลยไหมเพราะว่าน็อก2นะเดี๋ยวต้องดูครับอัลเทอร์นาทีฟไม่ใจร้อนครับโอ้โหว่าไปเลยนะครับผมใจถึงพึ่งได้จริงๆนะฮะเมื่อตะคู่หุ้ยแล้วยิงไป14คิวลามคำแหงฮะผมบอกเลยครับว่าตะเกียง2ทางครับตรงนี้และอินิเซียมอีเดนครับแล้ววงสุดท้ายแล้วด้วยครับเอาเลยฮะตรงกลางนี่ต้องเต็มไปด้วยหมอกและควันแน่นอนครับผมพี่เบิร์ดมาทันทีท่านนี้ใช่ครับผมสโมกนี่มาเต็มแล้วกินนี่เปิดสตาร์ตอนไปได้ก่อนแล้วเจมส์ซ่าครับหัวใส่กินนี่คืนมาเหมือนกันโอ้โหเอาละครับต้องบอกนะครับว่า2ทีมกับ7คนตรงนี้ฮะ13นี่คือ1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับส่วนเลข1คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับผมบอกเลยว่า1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกต้องการแต้มครับแล้วกินนี่ครับไปเก็บเซนเซอร์ไหลตายไปแล้วเมื่อสักครู่ที่น้องละ15คิวไปแล้วนะฮะตอนนี้สำหรับมหาวิทยาลัยรามแหงแล้วเจมส์ซ่ามาชิดหินตรงนี้เจอกับอัลเทอร์เนทีฟโดนอัลเทอร์เนทีฟใกล้ๆเอาละครับยังไงยกไปยกขวามาแล้วอัลเทอร์เนทีฟไปยิงซ็อกตุ่นแล้วสวนมาน็อก2ครับผมแล้วคนสุดท้ายเรียบร้อยครับเป็นอัลเทอร์เนทีฟนี่แหละครับจังหวะสุดท้ายก็เก็บได้ด้วยอ๋อจะเป็นกินนี่ฮะที่มาช่วยยิงไปใช่ครับผมเอาละครับต้องบอกว่าเกมแรกเนี่ยเขาจบไปไวครับเกมที่2ในวันนี้หรือเกมที่5นะครับในการโดดทั้งหมดเนี่ยลังแหงกลับมาแล้วครับดูครับ18คิวครับผู้ชมนะฮะ18คิวบวกกระแต้มแรงบวก28อ่ะแล้วเทอร์นาทีฟครับยิงเป็นล็อกเลยครั้งนี้11คิวครับเยอะมากครับเมื่อสักครู่เขาคงโมโหนะฮะที่เขาโดนแซงนะฮะใช่ครับผมต้องบอกว่าเขาโดนทางมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยรังสิตอีสปอร์ตคลับแซงไปครับแล้วต้องบอกตานี้เขากลับมาเอาคืนครับสำหรับรังคำแหงใช่ครับผมก็เดี๋ยวมารอดูคะแนนกันนะฮะแล้วก็จบไปแล้วสำหรับในเกมนี้ครับยังเหลือเกมหน้าฮะเกมสุดท้ายเป็นเกมที่ตัดสินแล้วว่าใครครับที่จะเป็น8ทีมที่เข้าไปสู่รอบออฟไลน์ที่มช.ล้มมหาลัยเชียงใหม่ของเรานั่นเองครับผมถูกต้องครับฝากตามเชียร์กันด้วยนะครับรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายของกรุ๊ป B ไฟนอลกันแล้วมาดูกันว่าไม่ว่าคุณจะเป็นศิษย์เก่าหรือคุณกำลังเรียนอยู่ในมหาลัยที่เข้าแข่งขันอยู่ทั้งหมด16ทีมณตอนนี้พวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลออฟไลน์ได้หรือเปล่าเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูการแข่งขันกันต่อครับWe'll be right back.
รู้ไหมความสนุกอะไรอยู่ในนี้นี่เลย Canon Mini Photo Printer พกไปไหนก็สนุกได้หรือจะฟินแบบปริ้นแล้วแปะครีเอทได้ตามสไตล์ที่ชอบถึงจะมินิไฟท์ก็ทำเรื่องใหญ่ๆกับเพื่อนได้อีกเยอะ Canon Mini Photo Printer มินิไซส์พกไว้ปริ้นปริ้นว้าสนุกเบอร์เนี้ยไม่มีไม่ได้แล้วแหละWe'll be right back.
เน็ตบ้าน590บาทให้อะไรคุณได้บ้างให้ Nobody กลายเป็น Somebody ให้เรื่องที่คุณเชี่ยวเป็นเรื่องที่ต้องแชร์ให้ Player เปลี่ยนเป็น Master ให้ดีลดีๆมาจากทั่วโลกให้คุณฟินเต็มอิ่มแบบอันคัดกับเน็ตบ้านเลือกได้ซีอินเทอร์เน็ต Work All Day หรือ Play All Night เริ่ม590บาทได้ถึง100เมกทั้งโหลดทั้งอัพจากเต็มเสาร์อาทิตย์สปีดสูงสุด24ชั่วโมงถึง31ธันวาคมนี้ให้ทุกครั้งที่เชื่อมต่อคือความสุขที่คุณเลือกซีอินเทอร์เน็ต by CatStop waiting. Get in the game. Speed, capacity, all in one drive. Seagate Fire Cuda. I think I'm gonna touch it. It's how you play the game.
click and we coming with the heat. ครับผมขอต้อนรับนะฮะกลับเข้าสู่การแข่งขันของเราครับกับ Cinet Gaming iSport PUBG Tournament 2019นั่นเองครับสำหรับรอบกรุ๊ปไฟนอลกรุ๊ป B ตามหา8ทีมสุดท้ายนั่นเองครับที่จะไปสมทบกับเมื่อวานที่เราได้ไปก่อนแล้วนั่นเองฮะที่จะผ่านเข้าสู่รอบออฟไลน์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้อยู่กับเกมสุดท้ายแล้วนะฮะเกมที่6ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเราไปดูกันเลยว่ามีทีมไหนที่มีลุ้นกันบ้างนะครับกับการที่มีโอกาสจะได้เข้ารอบไปแข่งขันต่อนั่นเองนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวถ้าตารางคะแนนพร้อมเราจะไปดูคะแนนกันเลยครับครับโอ้ที่1ฮะรามกำแหงมาเลยครับตรงนี้นะฮะหรือว่า AG นะมี Duxman เนี่ยทีมนี้นะฮะ77คะแนนครับตอนนี้ดำโด่งมาเลยผมว่าทิ้งห่างแล้วล่ะครับดูจากสถานการณ์แล้วนะฮะใช่ครับตอนที่2ครับมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะ64คะแนนครับที่3เป็นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะฮะหรือว่า Little Duck นั่นเองครับ48คะแนนอันที่4ครับมหาวิทยาลัยบูรพานะฮะหรือว่า BUU Sport ครับตอนนี้มีอยู่37คะแนนนะฮะที่5เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น36คะแนนครับโอ้โหยิงเท่ากันเลยฮะกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั่นเองครับ28คะแนนส่วนอันที่7ครับสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น Fort God นะฮะมีอยู่26คะแนนครับแล้วก็ที่8นะฮะลาดกระบังอีก1ทีมนะที่มีโอกาสจะตามในกรุ๊ป A ที่สามารถเข้ารอบไปแล้วก่อนด้วยนะฮะตอนนี้มีอยู่25คะแนนนะครับแล้วดูฮะโอกาสที่จะได้เข้ารอบเนี่ยไม่ได้มีแค่1ถึง8นะใช่ดูอยู่ตอนนี้แล้ว12อ่ะก็ยังโอ้โห9ถึง12เนี่ยมีลุ้นเพราะว่าคะแนนหลัก20กันใช่คะแนนหลัก20เนี่ยคือมีถึงเนี่ย6 7 8 9 4 10 12โอ้โหกี่ทีมฮะ6ทีมใช่ครับไม่ใช่ดิ9ทีม1 2 3เอาใหม่1 2 3 4 5ใช่มั้ย6 7 8 8ทีมนะฮะที่มีโอกาสที่จะสลับปรับเปลี่ยนกันนะต้องดูแล้วครับว่าจับตาให้ดูดีจับตาดูให้ดีครับสำหรับ4ทีมที่ผมพูดไปนะฮะ9 4 12ถ้าพวกเขาออกจากเกมก่อนเนี่ยผมบอกเลย
หมดลุ้นแน่นอนแต่ถ้าอยู่หลังท้ายไปอยู่ท้ายเกมได้7-8เนี่ยมีโอกาสคือถ้าพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะรักษาระยะเวลาในเกมได้บวกกับมีการสกอร์ยิงเกิดขึ้นเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะต้องดูให้ดีครับเอาละฮะก่อนเริ่มการแข่งขันฝากด้วยนะสำหรับกิจกรรมแฟนเซลของเรานะฮะตอนนี้ยังสามารถเข้าไปกดซื้อกันได้อยู่นะฮะที่หน้าของ Shopee นั่นเองครับก็พิมพ์เครื่องหมายตกใจแฟนเซลที่ช่องแชทของเรานะรวมถึงติดตามที่หน้าแฟนเพจของซินเนอร์ไทยแลนด์ด้วยละกันนะครับผมโอเคครับนะครับเกมก็เริ่มขึ้นแล้วครับครับผมเริ่มขึ้นแล้วฮะเกมสุดท้ายครับผมไปดูกันเลยฮะตอนนี้เครื่องบินครับลายออกมาทางด้านซ้ายล่างนะฮะขึ้นไปทางแถวๆชูตติ้งอะไรเงี้ยเองฮะไปจบที่เซอร์วันนี่ครับครับผมโอ้ต้องดูกันให้ดีเลยนะฮะสำหรับทีมที่มีลุ้นของเรานะฮะใช่ครับเพราะว่านี่เป็นเกมสุดท้ายนะครับสำหรับรอบนี้ครับใช่ครับมาสารคามมาสารคามอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับ12 12นะฮะติ๊กไว้เลยแล้วก็มีอุบลราชธานีโอเคครับ16นะฮะแล้วก็มีมหาสารคามอีก1ทีมนะฮะมหาสาร2ทีมเลยนะเฮ้ยมีสิทธิ์เข้ารอบหมดเลยครับ2ทีมนี้แล้วก็มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็คุณติ๊กนี่ไว้เลยลาดกระบังแล้วก็ไทยญี่ปุ่นแล้วก็ศรีปทุม3ทีมนะฮะโอเคครับตอนนี้วงออกมาอยู่โอ้โหตรงกลางนี่เป็นกัดก้านะครับแล้วก็บีบแน่นด้วยผู้คนมากมายครับแทบจะ 90% นะที่อยู่ในวงแรกเลยครับสำหรับเกมสุดท้ายของเราในรอบนี้นั่นเองฮะน่าสนใจมากๆนะฮะเอาละครับแบบนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะ12 16นะฮะ11 11 19แล้วก็2ใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหนี่ฮะเป็นหมายเลขที่ต้องหมายตาจับหมอกจับตามองไว้เลยนะครับผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบนั่นเองครับเอาละครับเราจะตัดไปดูนะที่ผู้เล่นครับคนแรกเลยฮะนั่นคืออาร์ตี้นี่ครับผมเกิด อะไรขึ้นฮะ เหมือนจะหลุดหรือเปล่าครับอาร์ตี้เหมือนมีไปก่อนแล้วคนหนึ่งนะฮะนี่กำลังจะตามไปเป็นคนที่สองครับมาถึงตามเพื่อนไปหลุดเนี่ยครับจะเอาวิทย์นะฮะตาย AK มาครับพร้อมกับสโคปโฮโลไปห้องน้ำแป๊บนึงนะฮะเอาล่าเอจุกรูครับเป็นทีมของมหาวิทยาลัยบูรพานั่นเองครับครับผมทีมที่6นะฮะจุกรูได้มินิมานะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วมีคนขับรถบีบแต่มาเป็นพวกเดียวกันครับโยคีเพย์บอยบีบมาอย่างนี้หมายความว่าบีบเรียกนะฮะบอกเพื่อนมาขึ้นรถสักทีนะจะไปแล้วครับผมตรงนี้ของไม่มีแล้วแล้วดูครับตี13โรสฮอคกันเองครับเป็นทางด้านตีของ1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกครับจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั่นเองครับที่ต้องบอกว่าคะแนนตอนนี้น่าจะโอ้โหก็ยังอยู่ในเกณฑ์สุ่มเสี่ยงอยู่นะครับผมเราต้องรอติดตามดูนะฮะสำหรับทีมนี้ครับผม28เนี่ยยังร้อนๆหนาวๆอยู่อย่าดูบอกครับ28กับ19อย่างเงี้ย19นี่คือ12เลยนะหรือ12ที่เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสเข้าแล้วนะถ้าเกมนี้ทำได้ดีครับสมมติว่าถ้าไปตัดศรีปทุมได้แล้ว19เนี่ยที่1เนี่ยโอ้โหยังไงก็แซงนะใช่ครับโอ้นี่ครับเป็นอีกทีมนึงครับที่มีโอกาสลุ้นเข้ารอบครับนั่นก็คือทีมอะไรฮะทีม MSU Esports ครับของทางด้านมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับแต่ว่าเป็นทีมอีกทีมนึงครับที่มีตัวย่อว่า MSU ครับคือต้องบอกมหาสารคามเนี่ยมี2ทีมนะก็คือมีโอกาสทั้ง2ทีมเลยครับที่จะกอดคอกันไปนะฮะต้องรถทัวร์คันเดียวกันนะฮะเพื่อจะไปเชียงใหม่นั่นเองครับผมจะได้ไม่เหงาไงไปกัน4คนนี่อาจจะเหงาได้ครับผมเดี๋ยวเราไปแบบเป็นแพ็คเลยครับผมเป็น8คนครับผมเป็นแพ็คเกจเสริมนะตรงนี้ดูเต้ธนภัทรครับมีรถอยู่1คนนะฮะกันวิลล่าครับจุกรูจอดมาครับเหมือนแอบเห็นนะฮะด้านหน้ามีทีมหนึ่งนะฮะอยู่ในหมู่บ้านด้านหน้านั่นคือเพ็กบูกับทางฝั่งของดูไอคิวยูครับครับผมแล้วโดนยิงไล่เคาะมาครับต้องขับรถหนีกันครับจุกรูนี่ครับโดนยิงเคาะมาไม่พักเลยครับครับผมพยายามจะขับรถหนีออกไปเหมือนมาสเกาดูให้เพื่อนครับว่าพื้นที่ทางด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวเข้าไปยึดพื้นที่ตรงนี้ไว้ได้หรือเปล่านั่นเองฮะใช่ครับแน่นอนนะครับเข้าไม่ได้นั่นเองครับโอ้นี่ครับ
จอห์นนี่ริชมอนด์แล้วมีคนน็อกอยู่ห้องน้ำข้างหน้าครับมอตันแล้วจอห์นนี่ริชมอนด์เหมือนจะไปช้ำเก็บคิวครับครับผมทำไมคุณพูดถึงภาพเนี้ยคุณบลูคแล้วมีรถขับผ่านมาแล้วยิงสเปรย์ขอไปก่อนครับแม่เป็นการพลาดที่สุภาพมากนะฮะมีครับทุกคำเลยนะครับผมนะฮะสมควรที่เป็นการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยครับนะครับเอาแบบมันบ้างดีกว่านะฮะน้องฮะจอห์นนี่ลิสมอนครับผมก้มเก็บของอยู่ครับได้เป็น M4 มานะครับฮีทฟูลดิเล็กครับมีสกานะครับตลกอะไรใจเย็นพี่หยอกหยอกนะฮะน้องจ๊อบไปดูเรื่องนุ่นอยู่ดูคิวยูครับยังไม่มีพี่16ทีมกับ62คนนะครับตอนนี้อันดับ6ถึงอันดับ12นี่มีลุ้นทุกทีมเลยใช่ครับขับรถออกมาครับครับเหมือนจะมารวมกับเพื่อนมี TNK เป็นทางด้านตี้ที่8ครับเนิร์ฟมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชานั่นเองฮะอย่าตาตอนนี่ชื่ออะไรฮะตาตอนอะไรฮะชื่ออะไรอะไรทำไมคุณไม่อ่านชื่อเขาเออแจ๋วแหววให้คุณน่ะผมคิดไม่ออกเลยครับพี่ขอฝากน้ำพักหน้าใหม่ด้วยตรงนี้นะครับสำหรับเกมสุดท้ายในวันนี้สำหรับกรุ๊ป B Final นะครับ8ทีมสุดท้ายครับจะตาม8ทีมในกรุ๊ป A Final ไปนะฮะตอนนี้รอสครับเหมือนมีเพื่อนบ้านมาอาศัยอยู่ใกล้ๆครับอาศัยก็มานะฮะตรงนี้มีเพื่อนบ้านมาอาศัยอยู่ใกล้ๆกรุ๊ปเพื่อนจังหวะนี้นะฮะแล้วโนทูครับเก็บจาสวิตไปคาริบูครับเก็บออร่าเอ๋น้องก็เก็บออกเกมไปเลยครับผมแล้วอาตีครับมาเก็บเหมือนจะมาซ้ำครับใช่ครับโอ้แล้วเพื่อนน็อกอยู่ครับจาวิสอุ้ยแล้วโดนเคาะมาครับจากดักแมนแต่ว่าเข้ามาซ้ำเก็บทางด้านโนทูไปครับแล้วเพื่อนน็อกอยู่ข้างบ้านครับจะดูฮะสโมกไปครับปิดให้เพื่อนอยู่นะฮะตรงนี้ของอาร์ตี้ครับหลังจากที่ได้2คิวมาโอ้โหนี่นอนจุ้งอยู่เลยนะฮะถือว่าเป็น2คิวที่มีความหมายนะผมบอกเลยว่าทุกการคิวทุกคะแนนนะในทีมที่เราพูดไปก่อนที่จะเริ่มในรอบสุดท้ายของวันนี้นะฮะมีผลทั้งหมดเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เข้ารอบอย่างผมบอกไป1คิวก็มีผลครับมีความหมายทั้งหมดเพราะว่าไม่รู้ว่าทีมที่ติดอยู่ในท็อป8เนี่ย3ทีมอันดับที่เรากล่าวไปนะฮะมีโอกาสที่พวกเขาจะโดนตัดก่อนคือถ้าเป็นทีมที่โดนยิงทีมนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าซวยจัดนะฮะใช่ฮะเดนนอทครับมากับทางฝั่งของเต้ธนพัฒน์นั่นเองฮะนี่ถือว่ามีรถกันครบเลยครับแล้วกัดก้ามีคนจองพื้นที่เล่นแล้วนะฮะรอบๆครับใช่ครับแล้วก็ดูฮะระหว่างเกมในวงแรกตอนนี้เหลืออีก15วินาทีครับที่จะอัปเดตภาคกดไลค์กดแชร์ช่องทางรับชมด้วยนะฮะว่าจะเป็น twitch.tv/fland หรือว่าจะเป็น thailand นั่นเองนะก็คือ Facebook Fanpage นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเกมสุดท้ายแล้วครับมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันสำหรับใครที่เป็นเพื่อนมหาวิทยาลัยกันนะใครศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ลงแข่งขันเนี่ยก็เข้าชวนเพื่อนมาเชียร์กันได้นะฮะเพราะว่านี่จะเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะคัดไปแข่งขันรอบออฟไลน์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยกันแล้วนะฮะก็คือตามหาอีก8ทีมนั่นเองของวันนี้ครับเดี๋ยวจูโร่ครับมากับลำ69โอ้นี่เน้นมอเตอร์ไซค์นะสำหรับทีมที่5นี้นะฮะจะเคลื่อนตัวเข้าวงครับเดจูโร่ครับผมนี่ฮะเมื่อกี้น้องตาแววใช่มั้ยฮะอันนี้ก็เรียกน้องตาแววใช่มั้ยนี่ต้องบอกเป็นหวานใจของพี่วูเลยนะครับผมคนนี้เป็นผู้ชายพอรู้ไอ้ทีเป็นผู้ชายเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วดูเจมส์ซ่าน่ารักครับผมแม่เอาสไนเปอร์ครับไปยิงเฮดช็อตน็อกไปได้ครับครับผมเป็น M24 เฮดช็อตไปครับครับผมเหมือนจะมาเล่นตรงขอบวงสำหรับตี้นี้ครับใช่ฮะพยายาม
วกไปเวียนมานะแถวนี้ครับพยายามจะดูจากด้านบนของภูเขาเพื่อที่จะหาพื้นที่เข้าไปเล่นแล้วก็ยึดได้นั่นเองครับแล้วอีโรติกปีแต่ใส่ซะเลยฮะแม่ขู่คืนครับผมไม่มีปืนนะตรงนี้ขับกลางกลางลานโล่งๆอย่างนี้มันจะไม่ดีเอานะครับแล้วจินนี่กินนี่ครับเคาะมาแล้วขับไปนี้เจอจุดหรือเปล่าครับด้านขวามียิงแซะบายอยู่ทางซ้ายในบ้านมีอยู่2คนครับโอ้นี่ครับโอ้ยรถหมุนไป2รอบครับอีโรติกยังจอดลงได้ครับแล้วตรงนั้นมีแทงค์น้ำสูงอยู่นะฮะเอาตัวเข้าไปหลบซ่อนได้สักครู่หนึ่งครับครับทางฝั่งของ NCT นี่ก็พยายามจะเล็งหาอยู่ครับแหมเพราะว่ารู้ว่ารถอยู่ตรงนั้นตัวไม่น่าจะหนีไปไหนไกลครับนี่อีโรติกครับผมเหมือนมาเล่นคนเดียวครับอีโรติกเพื่อนแหละครับผมเราให้เพื่อนเอ้าแล้วจุกรูครับไปยิงแซวทางด้าน Star Toss Stancher ครับใช่ครับโอ้โหแล้วดูรอบบ้านนะฮะดันหน้าขอพี่โป้งโยคีเลย์บอยของเรานะฮะตอนนี้ล้อมรอบด้วยที่13ครับที่ต้องการเรียกว่ากระหายคิวเลยทีเดียวครับเพื่อที่จะฉีกหนีคะแนนออกไปนะเพื่อการันตีการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองครับครับผมแล้วควานหาอยู่ครับด้วย M24 จากด้านนอกครับโอ้มีจุกมาด้วยนะฮะแล้วมาร์คอันซีนครับไปยิงทางฝั่งของป๊อกป๊อกกุ๊กกุ๊กครับผมน็อกไปได้นั่นเองฮะสโมกมาบังข้างหน้าครับเจมส์น่ารักเหมือนจะชาร์จเลยหรือเปล่าโอ้แล้วดูครับในหน้าจอของท่านผู้ชมนะตอนนี้ตี6เลือกที่จะถอยครับตาทอสจะแววครับอักตี้ครับอักตี้โอ้โหอยู่คนเดียวนะตอนนี้ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะฮะเปิดโล่งให้กับด้านบนครับลำ69แล้ววงที่2ครับตอนนี้เริ่มบีบมาแล้วฮะอีก3ชีวิตครับแล้วก็ลีน่า BC เห็นไกลๆเป็น 2B Rookie ครับใช่ฮะตี2เหมือนจะติดแงกอยู่ในบ้านออกไม่ได้ครับแล้วโดนคุมโซลิตี้10ด้านนอกครับเจมส์น่ารักเฮดช็อตอีกครั้งนึงครับเป็นโกสเฉากล้วยโดนไปนี่ครับเจมส์น่ารักไปยิงเฮดช็อตไปครับแล้วโดนครูในบ้านเหมือนเขาเห็นนะครับเจมส์น่ารักเราต้องชุบเพื่อนก่อนอูน8นะฮะระยะนี้นี่ผมบอกเลยว่าอยากยิงไกลต้องใช้คูณ8นะครับผมครับผมแต่ถ้าชอบเธอต้องใช้อะไรครับผม โอ้ไม่เล่นด้วยจริงๆนี่อุตส่าห์ไปจำจากในเพจมาเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ต้องโอ้โหคือคุยกับกูด้วยเหงาเหลือเกินโอ้แล้ววงที่2บีบเข้ามาแล้วครับเป็นทางด้านของกัตก้าใช่ครับยังคงเป็นกัตก้านะฮะตรงกลางด้านบนครับและดรอปอยู่ตรงกลางวงแบบกลางจริงๆเลยนะฮะและจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ที่เราจับไปที่ที่13ครับตอนนี้ก็เลือกที่จะขยับออกมาเหมือนกันครับเพราะวงมันบีบหนีที่เป็นด้านบนใช่ฮะอาลาลินเบิร์กครับปอกปอกกุ๊กกุ๊กแล้วมาอันซีนครับแม่เอ้ย M24 มารัวๆเลยฮะในรอบนี้นะครับผมมีเฮดช็อตกันไหมเห็นเรื่อยๆครับแต่ว่าเป็นคนละคนยิงกันนะคนละทีมด้วยครับผมเป็นการเปิดน็อกครับจากสไนเปอร์แล้วบอส QL ครับไปน็อกทางด้านแอมไม่ได้เอาละครับปีประตูอัดเข้ามาครับตรงนี้โดนยิงพรีไฟทิ้งมาไว้ครับแล้วเพื่อนเนี่ยไปน็อกอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะตี13ครับแบบนี้จะเสียเพื่อนฟรีหรือเปล่าก็ทางฝั่งของ1 2 3ปัจฉลามขึ้นบกนะฮะครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสถานการณ์ที่แยกออกไปเล่นแบบนี้นะครับแล้วมันจะลำบากตรงที่เพื่อต้องออกมาช่วยครับแล้วเหมือนเพฟูก็รู้ครับว่ามีคนมาช่วยหลังโคนหินตรงนั้นครับสตาร์ทอสพยายามจะดึงเพื่อนอยู่เอาละฮะฮาลาลินเบิร์กครับไปเอาไอ้ M24 นะครับเฮดช็อตกันวิลล่าครับใช่ครับผมนี่ฮะเกมสุดท้ายครับผมไม่ได้แม่นนะฮะสำหรับคนยิงค้างครับผมโดนยิงแบบงงๆยืนแบบเฉยๆไงอะไรมันจะโดนกันบ่อยขนาดนั้นวะเฮ้ย M24 นะเข้าหัวโอ้โหแล้วเกมซ่าน่ารักเหมือนจะเห็นอีกแล้วฮะใช่ครับยังพยายามจะหาเหลี่ยมนะในการที่จะยิงตัดตี8ด้านหน้านั่นเองขึ้นมาครับดูฮะโอ้โหคนบ้าอะไรครับผมยืนบนชักโครกนะฮะแล้วปืนยิงโอ้โหดีไม่ลื่นตกมาชักโครกหัวฟาดพื้นไปนะแล้วกินนี่ครับไปน็อกสตาร์ทอสจะแววครับเอฟซานาละครับเราต้องให้เหมือนสแตนเชอร์เหมือนจะไปช่วยครับ
นี่ฮะความลำบากเลยนะตรงนี้ต้องออกไปช่วยครับแล้วตี2ตัดมาตรงนี้ครับ SMB ด้านหน้าก็มีจาวิสเมื่อสักครู่ที่เก็บไป2ก็รอดมากับอาร์ตี้นั่นเองครับแล้วดูแจวแหววว่าไปโดนทางฝั่งกินนี่ครับเอามินิเก็บไปได้ใช่ครับด้านหน้าด้านหน้ายังรอกันอยู่นะครับผม2ต่อ4คนครับแล้วดูครับพาเนรอสครับไปยิงทางฝั่งของไดนามิกได้ทำไมครับ อ่านแบบญี่ปุ่นไงเป็นภาษาญี่ปุ่นเนอะผมโอ้เราไปซ้ำได้ครับเป็นทางฝั่งของเยลโล่แฟบใช่ครับได้ทำไมออกเกมไปเอาละฮะเป็น1คิวครับตอนนี้ของตี้ที่3ครับจาก KKU Sport มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองครับยังโฮโพซิชั่นอยู่ครับสำหรับเยลโล่แฟบผมบอกเลยว่าปืนกลเนี่ยแทบไม่ได้ใช้นะฮะไม่ M24 ก็มีนี้ใช่ครับนะฮะตรงนี้เลยโอ้โหแล้วยิงอัดเข้าล้อไปก่อนครับล้อลาแล้วฮะคนไม่อยู่เฝ้ารถก็ต้องเสียรถไปแบบนี้ฟรีๆครับแล้วขึ้นรถขยับมาพยายามจะย้ายโพซิชันนะฮะสำหรับทีมที่3ครับครับผมหลังจากที่คิวแรกไปมี TNK ครับดูเรียบร้อยนะคนนี้ทำไมฮะเมาส์เนี่ยเลยหรอไม่ต้องดูตาเลยตรงนี้อุ้ยแล้วข้างหน้ารางน้ำเหมือนจะมีบีกันเนอร์ครับเสียงมาหรือเปล่าครับแอบรู้นะฮะแอบรู้ครับผมดูจากการลักษณะท่าทางแล้วด้านหน้ามีครับสำหรับตี6กำลังจะเจอแล้วระเบิดกิ้งลูกแรกส่งออกไปไกลๆครับโดนหรือเปล่านะฮะโอ้โหเหมือนจะยังไม่โดนครับระเบิดแต่ว่าขึ้นยัดไปบนบ้านแต่ว่าเขาเลือกจะถอยไปข้างนอกนะฮะสำหรับทางฝั่งของตี15ครับครับผมหรือว่าเอนจินทีมเวิร์กนั่นเองครับแล้วมุมนี้ซูมเข้ามานะฮะโอ้ตรงนี้มี3ตี้ครับที่กำลังมีประเด็นกันอยู่ใช่ครับวงที่4นะตอนนี้ครับรถ AG Duckman ครับไปเก็บลำ69น็อกด้วยสกาแล้ว Duckman โอ้โหยิงซอยต่อก็ได้มา1คิวด้วย KS คูณ6ครับตรงนี้ครับผมเราเดินหน้าต่อมานะครับไม่รู้ว่าตี5นี่แกไปอยู่ไหนกันหมดแต่ว่าอาร์ตแกแยกออกไปโดนจาวิครับโดนน็อกมี TNK ก็รอรับตี7ครับที่จะกำลังจะขึ้นมาครับมี TNK เหมือนจะแยกกันเล่น2-2กับเพื่อนครับแต่ว่าเอากินนี่ครับไปยิงทางด้านของตาแววครับผมโอ้โหแล้วตามเลยนะเป็นอีก1คิวดักแมนครับแล้วตรงนี้ตัดภาพกับบาดอนคูหลบระเบิดลงไปตกบันไดตกกลางครับมาเฉาะกวยด็อกไปก่อนดอนคูสวนกับบาเป็นชิโนบิโอแล้วดอนคูซับเก็บไปเทรดคืนกับโยชิมุสเนะครับผมตอนนี้เหลือ2-3คนครับใช่ครับระวนบ้านตอนนี้มันจะนัวๆหน่อยนะฮะขึ้นไปเดี๋ยวดูว่าจะมีระบงระเบิดขึ้นไปไหมอ้าวเราชุดเพื่อนกลับมาได้คนหนึ่งจุกกรูหันกับมาแล้วดูครับโอ้โหกระสุนพระอินตรงนี้คนเดียวครับเดมอนครับเอาละฮะลำบากนะครับผมสำหรับตี15นะครับผมเอ็นจีทีมเวิร์คเมื่อกี้ทรงๆยังเดินมาดีอยู่เลยครับตอนนี้มีโอกาสที่จะตายหมดทีมแล้วจะเป็นทีมแรกในเกมสุดท้ายหรือเปล่าที่ออกการแข่งขันไปก่อนนะครับผมอุตส่าห์ไปเปิดเขาน็อกได้ก่อนครับเดมอนแล้วเห็นแล้วนะอ้าวเพื่อนโดนซ้ำไปก็สุดพยินตายครับอีโรติกระเบิดน็อกทางฝั่งซีแซกแบ็คเลเวลได้แล้วเหมือนจะมาแจมครับโอ้ตรงนั้นไม่ใช่น็อกนะฮะนั่นศพครับผมชิคาบูอุ้ยแล้วกอริล่าบีซีครับไปเก็บอีโรติกได้ฮะจาวิทก็เก็บอาร์สไปนี่ฮะครับผมเดมอนมุมนี้ชบชบอยู่แล้วจุกรูยิงอย่างด้านหลังหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วไปดอนคูครับดูฮะด้วยกันนะเก็บได้15หมดทีมออกจากการขันไปนั่นเองครับเป็นอันดับ15อย่างเมื่อกี้แอบมีออกไปก่อนทีมนึงด้วยนะครับผมแล้วบอส QL ไปยิงทางด้าน Q Dog ครับโอ้แล้วดูครับแยกมาคนเดียวแบบนี้นะฮะแล้วเพื่อไปน็อกอีกด้านนึงอีกแล้วครับมี TNK ครับก็ยังรออยู่ในบ้านแล้วเหมือนวงจะอัปเดตแล้วครับมี TNK ได้ยินเสียงรอบเอ้ยโอ้โหแอบลังเลแอบลังเลอ๋อขอเปลี่ยนมุมหน่อยจะโยกไปด้านหนึ่งครับแล้วคิวด็อกเพนฟูครับแล้วก็ทางฝั่งชิคาบูไปบนทีลานกับปัตตาเอตกใจครับยิงกดแบ็คตรงนี้ตายไปแล้วยังไงครับบีกันเนอร์ไปเก็บระวังด้วยคิวยูได้แล้วด้านนอกมีคนวิ่งอยู่รอบบ้านตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วฮะโอ้โหอันตรายจัดๆมีเทียนเคแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นซีแว็กที่เข้ามาเฮดช็อตด้วยเอ็มโฟครับครับผมเหลือ2คนครับสำหรับตีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชาครับใช่ครับโอ้โหแล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ที่เราเห็นหลายๆทีมเลยนะแยกกันครับแล้วก็ไปต่างคนต่างตายกันซะอย่างนั้นนะฮะครับผมแล้วมันจบด้วยการที่ต้องบอกเลยว่าช่วยไม่ได้ด้วยฮะ
ล้วโอ้แล้วปอกปอกกุ๊กกุ๊กครับไปเก็บเย็นโลแฟร์ของตี3ได้นั่นเองฮะเซชีตยังอยู่ตรงนี้คนเดียวของตีที่3ครับ KKU Esports ขึ้นมาครับโอ้ตีนุ่งเขาก็รีบปุ๊บไปเร็วเหลือเกินฮะเหมือนจะไม่ทันหรือเปล่าแล้วหันกลับมามีเอซิตี้ครับเราเหมือนจะเห็นด้านบนเนินเขาครับแต่ว่าโอ้โหปีโป้แมนไปเก็บกังวิลล่าครับแล้วกาลิล่าก็โดนทางด้านของจอนนี่ริทมอนเก็บไปครับใช่ครับยิงฟรีขึ้นมารัวๆเลยตี9ครับที่เรามาร์กกันไว้ตอนนี้มหาวิทยาลัยบูรพาครับแอบมีโดนออกจากเกมไปด้วยมิลลี่ฮันเตอร์ก็โดนระหว่างซีน็อตจากตี9ครับแล้วซีน็อตก็โดนปีโป้แมนเก็บไปครับแล้วกูพีซ่าเก็บกาลิล่า BC โอ้แล้วที่7ครับซิลแวร์ครับก็ออกจากเกมไปเป็นอันดับที่13เช่นเดียวกันครับใช่ครับแล้วดูว่าเป็นอีกยิงคิวของดักแมนครับที่เก็บสกิโลไปแล้วแบงเลเบิลก็เป็นคิวของกูพีซ่าแล้วก็เป็นเฮดช็อตน็อกจากเจมซ่าน่ารักด้วย M24 อีกครั้งนั่นเองครับโอ้โหเราตี16เลือกที่จะมาชาร์จเลยครับบ้านนี้แล้วยังไงฮะกูพีซ่าโยกหลบขึ้นตรงนี้ฮะโอ้โหห้องครัวแม่รู้ที่ตีตายแล้วนี้โอ้โหเอซีรักแม่ครับไปเก็บเฮดได้ดูจริงครับโอ้แล้วจอนนี่ริทมอนวิ่งเข้ามาชาร์จในห้องน้ำเลยครับเคลียร์ปีโป้แมนไปครับเอาละฮะจังหวะเข้าชาร์จของตี16ของรีเคทจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทำได้ดีครับแล้วตอนนี้เหลือท็อป9ทีมสุดท้ายแล้วนะครับผมในเกมสุดท้ายนี้ฮะครับผมแล้วเหมือนตี16เขายังไม่รู้ครับว่ามีกูพีซ่าเหลืออยู่คนเดียวครับเอาแล้วเหมือนจะได้ยินเสียงนะครับกูพีซ่าต้องหาที่แอบก่อนครับใช่ครับว่าเจฟซ่าน่ารักครับไปเก็บบอส QL ได้กูพีซ่าจะหมดสิทธิ์หรือเปล่าครับสำหรับทีมที่9เนี้ยแล้วฮาแลนเลมเบิร์กเห็นพอดีครับเฮดช็อตกูพีซ่าออกจากเกมไปจบเป็นอันดับที่9ครับโอ้ใช่ครับสำหรับทีมหมานี่เมียวเล่นเกมครับจากมหาวิทยาลัยบูรพานั่นเองครับใช่ฮะโอ้โหเหลือคนเดียวเหมือนกันครับสำหรับทีมที่11ครับโอ้จากเมื่อกี้อยู่ติดท็อปด้วยนะฮาราลินเบิร์กยังนอนเนียนอยู่ในพงหญ้าโอ้แล้วสมิธนายเคไปน็อกนอกวงครับโอเคฮะเดี๋ยวดูครับตรงนี้ฮาราลินเบิร์กครับแล้วเหมือนจะเห็นได้ยิงฟรีครับฮาราลินเบิร์กโอ้เน้นๆอย่างนี้SMB ยังนะครับผมคือนั่งเปิดตัวเลยนะเหมือนพยายามจะยิงนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ได้เล็งมาหาฮาราลินเบิร์กนะใช่ครับโอ้โหแล้ว SMB ออกนอกเกมไปเลยครับแล้วดูครับเป็นแรมเพจครับ5คิวของ Duxman ในเกมนี้แล้วนะครับโอ้โหยิ่งส่งให้รามคำแหงเนี่ยนอกจากที่ได้อันดับที่1คะแนนทิ้งห่างอยู่แล้วครับตอนนี้ยิ่งออกไปไกลกว่าเดิมอีกครับผมออกไปได้คนเดียวแล้วตอนนี้นะฮะใครจะไล่ทันล่ะครับผมคะแนนเยอะมากนะจาก77อ่ะโอ้บอมบี้เคนตาครับเหลือ3คนนะฮะเสียทั้งฝั่งของมอนต้ามอร์ต้านะฮะไปคนหนึ่งฮะเจสแล้วเจสก็รู้นะฮะว่ามีคนมาชิดใกล้ครับ2คิวแล้วของรีเคครับต้องพยายามเอาคิวได้มากขึ้นนะเพราะว่าถ้าจะมาคิวน้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าอันดับก็ต้องเยอะด้วยครับผมนะฮะแล้วดูครับจุกรูตายไปครับโยคิเพย์บอลก็ตายตามไปโดยสตาร์ทอสแซนเชอร์แล้วคิลเลอร์ไทยแลนด์ไปเก็บตังค์ของบอบบี้เคนตาได้จากด้านนอกแล้วป๊อกป๊อกจุกเหมือนจะเลือกชุบเพื่อนก่อนหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วยิงประตูครับทะลุพังไว้ก่อนครับไม้แล้วนึกว่าจะชิงจังหวะวิ่งออกไปยิงตีหรือเปล่าแล้วออกมาโดนเฮดช็อตยิงถักถากเข้าไปครับแล้วเพื่อนรอจ่อปากประตูจะเข้าไปชาร์จอยู่อีกจังหวะนึงฮะครับผมนี่ครับฮาราลินเบิร์กนอนรออยู่ฮะเอาละครับฮาริลเบิร์กทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้เหมือนต้องปล่อยเพื่อนหรือเปล่าอีก2คนที่น็อกอยู่แล้วเรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของโอโตโร่ครับออกมา3เก็บ2คิวให้กับรีเคทไปเหมือนจะเป็น14แล้วนะเอ้ยเหมือนจะเป็น4คิวแล้วนะขออภัยครับแล้วตอนนี้เหลือ8ทีมสุดท้ายครับ8ทีมสุดท้ายนี้ได้คะแนนหมดทุกอันดับเลยครับใช่ครับเฮ้ยผมว่าได้ลุ้นว่ะสำหรับรีเคทนะเดี๋ยวต้องดูนะฮะเดี๋ยวต้องดูครับจาก10จาก20คะแนนนะฮะรีเคทตอนนี้24แล้วนะฮะแล้วก็อันดับเขาพวกเขาเนี่ยท็อป8แล้วด้วยครับสามารถเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆครับอันดับของพวกเขายังถือว่าอยู่ในตำแหน่งการวางที่ดีนะฮะเพราะว่าด้วยของอาบผู้เล่นในทีมเนี่ยเหลือครบ4คนเลยครับครับผมแล้วตรงนี้มีการปะทะกันเกิดขึ้นครับตี6เป็นดอนคูเก็บ13ไปแล้วอย่างนี้13หมดสิทธิ์เลยนะสำหรับศรีปทุมครับโอ้แอนนิวเดียนครับไม่รอดไปได้นั่นเองฮะแล้วเพจฟูก็ตายเหมือนกันครับแล้วอีกดู50คิวของทีมแล้วนะครับผมสลากกำแหงและกินนี่ก็ได้สแตนเชอร์น็อกไปแล้วลิเบิร์กโดนทางฝั่งของออลเทอร์เนทีฟโอ้5ทีมสุดท้ายครับโอ้แล้วดักแมนไปเก็บสแตนเชอร์อีกครับดูฮะทุกอย่างไปไวมากเลยฮะสถานการณ์แบ
ไม่ทันได้สังเกตนะสักครู่เดียวก็มีทีมล้มหายทายจากกันไปครับโอ้ทีมนี้ยิงเหมือนแบบตัวเองทำไมฮะอยู่ในโชว์โตนไม่ได้เข้ารอบครับยิงเอาไปขายไงเอ้ยซื้อต่อคิวว่าเพื่อนตรงนี้นะมี13เดี๋ยวขายคิวแล้วคิวร้อยอู้ยิงเยอะจัดเลยนะ13คิวแล้วดูจากฟอร์มแล้วมีลุ้นอาจจะได้ที่1อีกนะในเกมสุดท้ายปิดเกมนี้ฮะครับผมแต่ว่าตีที่8ก็ยังเหลืออยู่ครับตอนนี้ในเดดไลน์ของเราเนี่ยที่ยังเหลือรอดอยู่นั่นก็คือ MSU ทีมที่2ยังอยู่11ยังอยู่12อยู่ไหม12ไปแล้วนะฮะ16ยังอยู่นะครับผมถือว่ามีลุ้นกัน3ทีมประมาณนี้ประมาณ3ทีมได้ครับ11เนี่ย11เดอะ N City แต่ว่าโอ้โหเขายิงแอบติดอยู่น้อยไปนิดนึงครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้บีบบังคับครับเหลือตัวคนเดียวเดี๋ยวต้องดูครับจะเลือกเล่นยังไงฮะในช่วงท้ายเกมนี้ครับครับผมอีก1นาทีสลับวงที่7แล้วอีลิเซียมอีเดนฮะขับรถเลาะขอบวงด้านซ้ายแล้วมาทีเป็นแก๊งเลยครับสำหรับกำแหงไม่แน่ฮะผมแอบลุ้นนะให้รีเคทได้แชมป์ครับถ้ารีเคทได้แชมป์มีสิทธิ์เข้ารอบครับครับผมดิเซียมอุ้ยแล้วเหมือนดักแมนจะขับไปชาร์จบ้านเลยหรือเปล่าครับโอ้ยอุ้ยทีมโอ้ทีมหมาอย่างนี้เลยโอ้โหแล้วดูครับจอดรถลงมาครับออโตโร่ทีนี้ใกล้ๆแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เปลี่ยนมาเป็นสกาแล้วก็สับกระสุนก่อนฮะนี่คือรถให้ระเบิดก่อนครับยังไงดีครับกินนี่เหมือนรอจังหวะครับเหมือนให้เพื่อนโคเวอร์จากด้านหลังนะแอบลุ้นว่าจะมีตัววิ่งมาแล้วบูบีโอ้โหไปได้แต่อย่างใดบาครับกินนี่ถือว่าเฉียบแล้วยังไงกระโดดติดกันหน้ารถตรงนี้แล้วบูบาดูครับโอ้โหโดนหัวไปเต็มๆครับอัลเทอร์เนทีฟช่วยกับกินนี่ครับน็อกคิวเลอร์ไทยแลนด์ไปก่อนแล้วระเบิดจ่อยตามมาแล้วโอ้โหแล้วระเบิดมันไปหล่นนอกครับยังไงว้าโลคันระเบิดโดนตัวเองหรือเปล่าวะงี้โอ้เราไปโดนเพื่อนครับดักแมนที่นอนอยู่ข้างๆครับโอ้โหเลยครับแล้วตัวโลกเก็บกินนี่ไปแล้วเจ็ตก็ไปยิงเก็บอิลิเซียมกลายเป็นความผิดพลาดในการชาร์จครั้งนี้ของตีดึงแล้วก็ดักแมนตายครับแล้วเพิ่มคิวสกอร์ให้กับรีเคทหรือว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น7คิวแล้วครับครับผมแล้วมีลุ้นจะได้อันดับที่1ด้วยครับเพราะว่าตัวผู้เล่นยังเหลือครบทั้ง4คนครับใช่ครับผมบอกแล้วฮะไม่แน่นะอุบลราชธานีครับจากอันดับที่11ครับตอนนี้บวก7แล้วนะเป็น27ครับผม27เนี่ยถ้าเขาได้ที่1เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่7แล้วนะถ้าที่1อีกคือเข้ารอบแน่นอนครับผมนะครับผมเอาละฮะลุ้นๆกันหน่อยครับตอนนี้เรกกี้ใครที่เป็นเพื่อนๆของรีเคทนะหรือว่าเมื่อไรอุบลราชธานีครับใช่ครับกองกำลังใจพวกเขากันด้วยนะ3 4ทีมสุดท้าย7คนสุดท้ายแล้วนะฮะใน28นาทีนี้ครับแร็กกี้ครับคานยาวๆมาครับแล้วเจสก็พยายามจะเทรดของกับเพื่อนอยู่แลกสโมกกันไปครับเปลี่ยนมาเป็นสกาคูณ4ครับเฮ้ยโอ้โหไปหันขวากันสักคู่นี้เจสนะแล้วดูครับเอ็นทีซีเอ็นซิตี้นี่แกวิ่งโล่มาเลยนะฮะแต่ว่าด้านซ้ายมีแอนเนทีฟอยู่ครับโอ้โหรู้ตัวอีกทีก็คือยิงไม่ทันแล้วครับผมเจสมุมนี้มันพ้นพอดีฮะเอ็นซิตี้เหมือนจะโดนแจ้งเพื่อนหรือเปล่านะฮะคิลเลอร์ไทยแลนด์มุมนั้นจริงๆเหมือนเห็นนะใช่ครับแต่ว่าด้วยไทมิ่งครับเขาเดินมาไม่คาดสายตาไปเดี๋ยวต้องดูว่ายังไงครับจอห์นนี่ริสมอนครับแล้วดูสโมกมาเมื่อสักครู่นี้จางหายไปโอ้แล้วเดินออกมาเล่นข้างนอกครับสำหรับจอห์นนี่ริสมอนเดินมาเช็คห้องน้ำใกล้ครับ4-1-1-1นะฮะตอนนี้ครับสถานการณ์ใน29นาทีของเกมที่6นี้ครับเลอร์ไทยแลนด์ครับยังโฮอยู่ไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนครับสับ4คนของทีมนี้นะฮะครับผมแล้วอีก2นาที30วิครับวงสุดท้ายกำลังจะบีบเข้ามาเอาละครับคิลเลอร์ไทยแลนด์พยายามดูหลังให้เพื่อนอยู่ครับค้ำไว้แล้วส่วนเล็กกี้เองก็หมอบคานมายาวๆครับเล็กกี้เล็กกี้โอ้ถ้าเขาพาทีมนี้ได้แชมป์นะครับมีโอกาสลุ้นเข้ารอบเหมือนกันครับสำหรับทีมมหาวิทยาลัยสารคามหรือว่า MSU ใช่ครับแล้วดูโอโตโร่ฮะโอโตโร่โอ้โหสโมกจางๆแล้วก็แหมมีทุกข้าวสาลีตรงนี้ครับบังไว้อยู่ครับมองไม่เห็นจริงๆครับโอโตโร่แ
แมนซิตี้เหมือนจะได้ยินเสียงของโอโทโร่หรือเปล่าครับใช่ครับจอห์นนี่ริสมอนก็พยายามจะออกมาเช็คให้เพื่อนนะฮะอุ้ยโอ้ยนิดเดียวโอโทโร่เห็นก็ปลายกระเป๋าแล้วดูหลังขาดไปเลยครับสองฝั่งของเอซิตี้8คิวแล้วครับแล้วเหมือนจะเห็นอีกคนครับโอโทโร่แต่ว่าเป็นแอนเทนตี้ครับเอาละครับผมแอตเลทีฟนะฮะยิงสวนกลับมาแล้วแหมมีจอห์นนี่ริสมอนด้วยความนี่เหลือตัวคนเดียวครับมันโดนเทรดได้ไวนะเมื่อกี้พอเผยจุดปุ๊บก็มีเพื่อนมารอซ้อนแล้วดูสถานการณ์ครับสุดท้ายนี้ท้ายสุดๆในเกมสุดท้ายครับ3ต่อ1ครับเรกกี้คนเดียวจาก 2B หรือว่าทีม MSU Esports แล้วระเบิดไปโดนจากคิลเลอร์ไทยแลนด์นั่นเองโอ้โอ้เรียบร้อยเลยฮะอย่างงี้ใช่ครับลาทีมรีเคทครับจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับที่คว้าแชมป์ในเกมนี้ไปได้ครับใช่ครับแล้วผมบอกเลยว่ายิงไป6 7 8 9 10คะแนน10คิวและเราก็ได้อันดับอีก10บวกเป็น20นะฮะโอ้โหสุดจัดเลยผมบอกให้นะฮะตอนนี้ครับแล้วเป็น40เลยนะมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นอันดับที่4เลยครับใช่ครับต้องไปดูคะแนนของทีมอื่นที่ถูกตัดออกไปในรอบนี้นะฮะโอ้โหนี่แหละจบลงที่เรียบร้อยครับสำหรับการขันของเราครับในซินเน็กเกมมิ่งไอสปอร์ตPUBG Tournament 2019ครับสำหรับรอบกรุ๊ปไฟนอลนะฮะ A B A เนี่ยจบลงเรียบร้อยแล้วสำหรับเมื่อวานนะฮะที่เราได้ทีม8ทีมไปนะฮะครับผมนี่ฮะก็บอกเลยว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะฮะที่เข้ารับชมการแข่งของเราตลอดระยะเวลาเลยในรอบออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นคอร์ดิฟายออนไลน์มันจะเป็นรอบของไฟนอลเซมิไฟนอลหรือว่าจะเป็นรอบกรุ๊ปไฟนอลนั่นเองนะที่เรามีการถ่ายทอดสดจากแข่งขันนะขอบคุณทุกคนมากนะทุกคนแล้วก็ทุกทีมเลยที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้จากทุกมหาวิทยาลัยนั่นเองนะที่เข้าร่วมแข่งขันครับต้องขอขอบพระคุณมากๆนะฮะก็บอกเลยว่าการขันของเราในรายการนี้นะฮะ Cinex Gaming iSport PUBG Tournament 2019ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ต่อไปจะเป็นสุดท้ายแล้วสำหรับการขันของเราที่เราจะนำทีมทั้ง16ทีมที่เรามีการคัดหากันมานะฮะตลอดระยะเวลาประมาณเดือน2เดือนเนี่ยไปแข่งขันกันต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะในรอบออฟไลน์นั่นเองครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่19-20มีนาคมนี้นะฮะก็อีกประมาณ2อาทิตย์นะที่ให้เตรียมตัวกันสัก16ทีมที่ได้เข้ารอบก็เมื่อวานเนี่ย8ทีมเราสรุปเรารู้แล้วว่ามีใครบ้างนะวันนี้เนี่ยเราจะได้8ทีมที่จะตามไปสมทบแล้วจะมีอีก1ทีมครับเป็นทีมพิเศษเลยจากเจ้าบ้านหรือว่าจากใช่ครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ครับเป็นทีมที่17ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะฮะก็จริงอย่างผมบอกไปว่าการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างจะเงินรางวัลสูงมากเพราะว่าเงินรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทเนาะกับปัจจุบันนะผมบอกเลยว่าในระดับสถาบันมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเยอะมากๆถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะที่ต้องขอบคุณทางซินเน็กด้วยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า16ทีมที่ได้ไปต่อกับเราเนี่ยบอกเลยแค่คุณได้เข้ารอบเนี่ยไปเชียงใหม่ก็ได้กิฟต์วอเชอร์นะครับนั่นก็คือ 10,000 บาทนะฮะหรือว่าเรียกพ็อกเก็ตมันนี่ละกันเป็นเงินเหมือนแบบให้ติดตัวไปสําหรับการที่คุณจะไปเดินทางไปแข่งขันนะฮะอันนี้ไม่รวมค่าเดินทางนะถ้าเดินทางทางซินเน็กเราก็จัดการให้นะฮะอันนี้เราแค่มีหน้าที่เดินทางไปแข่งขันแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปวัดชิงเงินรางวัลกันที่นู่นอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าที่1เนี่ย100,000เลยนะที่2 30,000ที่3 20,000แล้วก็ที่4 10,000ประมาณนี้นะไล่